นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่ศรีราก็ดีพระอรหันตเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาลแต่กายพระนามวจีพระนามมโนพระนามขอนอบน้อมพระครูไพลินก็ดีที่ที่ได้ช่วยงานสานต่อวัดสังฆทานและญาติโยมก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติกันทุกประจำสัปดาห์ก็ดีประจำวันพระก็ดีถ้าถือว่าพวกเราก็ยังได้ปฏิบัติธรรมกันป่าแดงก็เข้าก็ทำกับกิจสนาที่โนไทยก็ถือว่าญาติโยมยังมีโอกาสได้มีเวลาได้มีโอกาสเป็นของตัวเองได้มาทำมาความดีหรือว่ามาฝึกใจเราใจเป็นของฝึกยากใจเป็นของที่ละเอียดใจเป็นของที่ทำไม่สงบนั่นน่ะ ใจเป็นของเป็นของประเสริฐการปฏิบัติธรรมก็ใครทำได้เป็นเรื่องเข้าถึงความสงบเข้าถึงความประเสริฐตอนที่ทำใหม่ๆมันก็เราไม่รู้ว่าเก่ามาจากไหนแต่เรามาใหม่ที่ในชาตินี้เราก็คงทำกันมานานทำผิดลองผิดลองถูกนั่นน่ะลองผิดลองถูกจนบางคนเข้าถึงความสงบเข้าถึงความวิเวกเข้าถึงความอัศจรรย์ของใจใจนี่ที่ท่านบอกว่ามันจะดำดินมันก็จะดำดินมันจะเหาะเหินเดินอากาศมันก็จะเดินนั่นน่ะมันเร็วมากเร็วไงก็ให้รู้ทันเ
ถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็กลัวอีกนะเห็นไหมใจนี่เป็นของเร็วเราบอกว่าความเร็วของยวดยานสู้ใจไม่ได้ใจนี่นึกปั๊บถึงไปอเมริกาถึงเลยถ้าเคยไปนะไปนั่งตรงนู้นตรงนี้เลยเคยไปทานข้าวที่ตรงไหน มันก็นึกถึงมันก็ไปเลยมันเคยไปนอร์เวย์มันก็ตึ๊กเข้าออกเร็วมากทีนี้เราก็ตัวความเร็วเนี่ยตัวที่เราได้รู้แล้วก็เฉยรู้ว่ามันไปมาตัวว่ามันไปเกิดที่นั่นที่นี่ ทำให้เรางงได้ทีนี้โยมก็มาดูต้นใจต้นใจก็คือที่มันหอยใจอยู่ที่มันนึกอยู่ใจนอกใจในใจตัวนอกมันไปนู่นมันนั่งอยู่นี่แต่อีกใจมันไปฮ่องกงอังกฤษอะไรนะมันเคยไปนั่นนะมันก็ ไปหมดพระธาตุศพฝังเคยไปอยู่มันก็ไปมันจรไปหมดนั่นแหละมันจรไปจรมาทีนี้ถ้าเราจะทำไปทำไปคุณโยมบอกแหมไอ้เจ้าใจนี่มันพิสดารเหลือเกินมันนึกจะดำไปลงดิน มันเหมือนอย่างกับเจาะทวารท่านบอกเหมือนทวารเจาะลงดินไปเลยมันบางทีมันหายไปใจความรู้สึกตัวเองมันหายมันไม่รู้ไปไหนมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปมันดำแล้วดับไปแต่มันกลับมาดูอยู่ที่ใจก็ได้ นั่นนะที่เราไม่กลัวคนบางคนกลัวพอนั่งแล้วก็กลัวมันลมหายใจดับไปเลยลมหยาบมันดับไปเลยทีนี้เราก็กลัวอีกมันไม่มีลมเอ๊ะมันจะตายหรือไงมันไม่มีลมเนี่ยวะมันก็เห็นท้องพองยุบไว้ มันก็รู้ตัวไว้รู้ว่ามันพองท้องพองยุบไปเฉยๆไม่บางคนก็กลัวทีหลังไม่กล้าทำชวนให้ทำก็ไม่ทำนั่นเนี่ยบางคนมันไม่เคยทำก็ทำครั้งเดียวเลยนะตลอดชีวิตบางคนนี่แหละที่ยอมไม่กลัว ยอมไม่กลัวก็มาไปทั่วไปวัดทั้งก็ทานไปนู่นไปนี่แล้วมันก็กลับมาที่ต้นใจต้นใจหรือตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจดูนี่แหละที่บอกว่าลบกับใจลบกับใจลบกับใจนี่เป็นทุกข์เนาะใจมันมันไม่ค่อยได้หยุดถ้ามันหยุดแล้วถ้าสมมติว่ามันหยุดเราก็อยากให้หยุดแต่หยุดจริงๆหยุดจริงๆเราก็กลัวอีกกลัวไม่มีปัญญามันไม่เป็นไรท่านบอกว่ามันหยุดไปกี่ชั่วโมงนั่นน่ะมันรู้อยู่อย่าไปดึงมันอย่าไปดึงอย่าไปดึงมันออกอย่าไปดึงมันเข้า นั่นน่ะทีนี้วันหลังมันไม่ยอมเข้าทีนี้เราก็โอ้โหง้อยมันเข้ามันก็ไม่อยากเข้านะแต่มาพอเราต้องการให้มันสงบแต่นี้เราไปเอามันออกซะแล้วหรือว่าตกใจตกใจความสงบกลัวทีนี้มันเข้าไม่ถูกอีกอย่างนี้นะโยม ทีนี้ถ้าเรา
มันเกิดสว่างมันเกิดไม่หลับบางคนก็กลัวกลัวเพียอีกกลัวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานบางคนก็กินยานอนหลับอยากให้มันหลับพระอรหันต์อยากให้ไม่หลับไม่อยากหลับเลยเห็นไหมพระอรหันต์ไม่อยากหลับแต่คน คนบางคนไม่รู้อยากจะหลับอยากจะพักผ่อนพอพักผ่อนแล้วมันหายไปในตัวเจริญมันหายไปก็มีอย่างนี้แหละทีนี้ทำไมมันใส่เหมือนชุดชดาชุดเพชรพลอยนั่นน่ะกายทิพย์มันเห็นอย่างนั้น เราก็ไม่กลัวเพราะว่าถ้าเราแตกดับขนาดนั้นเราก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมเทพพรหมก็ไม่อยากได้เนี่ยพอมันเข้าใจขึ้นแล้วโยมดีเนี่ยนั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่าใครเห็นเทวดาก็ไม่อยากไปเป็นเทวดานั่นแหละให้อยากไปนิพพานนั่นแหละเห็นไหม ทำความเพียรไม่อยากให้ไปรู้เห็นอะไรเลยไปรู้เห็นข้างนอกเนี่ยไปเห็นกายเน่าเปื่อยเห็นกายเน่าเปื่อยแล้วก็น้อมกลับมาดูต้นใจชอบไหมเนี่ยก็ถามใจเราชอบใจเราไม่ชอบก็รู้น้อมกลับมาวันหลังนี่แหละ พาเดียเจ้าจะเกิดขึ้นกับเพราะเรากลับมาดูใจเรามาดูต้นทางมาดูบ้านเก่าเรานั่นนะออกไปข้างนอกเหมือนไปที่ใหม่ๆแล้วเราไม่เบื่อแล้วเราก็กลับมาดูเนี่ยมาดูบ้านเก่าเราเข้ามาสองคนเป็นดวงเดียวกันใช่ไหม ที่บอกว่าใจสองดวงใจสงสัยกับใจดิ้งใจดีนั่นน่ะใจเฉยเนี่ยถ้ามันไม่ไปมันก็ว่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้บอกว่าเออไม่รู้จะไปถามใครนั่นน่ะบอกนั่นน่ะโยมลองไปทำดู ต่อไปโยมจะเข้าใจเราบอกว่าเห็นไหมเดินไปตลาดคนมากมายคนเน่าเปื่อยผุพังเป็นกระดูกเน่าเปื่อยป้าน้อมเข้ามาเปล่าหรอมาที่ใจป้าบอกว่าเออนั่นน่ะเราก็น้อมเข้ามาเราก็เน่าเปื่อยผุพังเหมือนกันนั่นน่ะ นั่นแหละแล้วตอนหลังป้าก็เลยป้าไม่สงสัยแล้วเนาะโสดามันเข้าใจแล้วเนี่ยตัวเกิดดับของจิตนะนั่นแหละต่อไปมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าทีนี้ป้าก็ไปเจอพระอริยเจ้าเราก็ไปถามนะเห็นไหมมันละเอียดเข้าละเอียดเข้านี่แหละความละเอียด ความละเอียดของจิตนั่นเองนั่นใหม่ๆฮะมันว่างแล้วเราจะไปมันว่างทีเดียวมันก็ยังไม่ยอมสำเร็จเห็นไหมต้องชำนาญต้องทำให้มันชำนาญนะที่มันรู้จักเข้าออกของใจนั่นนะใช่ไหม ที่เรียกว่าฌานจิตเนี่ยจิตที่เข้าถึงวิมุตติเนี่ยวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยนี่แหละมันเข้ายังไงมันออกยังไงทีนี้มันชำนาญเนี่ยที่บอกว่าเป็นวัดสีนี่แหละวัดสีทั้งห้ามันไม่สงสัยในการ
ปฏิบัติธรรมเรื่อยไปเรื่อยไปนี่เข้าถึงความเย็นกายเย็นใจนั่นทีนี้มันก็ไม่อยากหลับนอนถึงเวลาก็มันไม่นอนแล้วมันนอนชั่วโมงเดียวก็ดีมันหรือว่าสองชั่วโมงก็ดีทีหลังมันก็ไม่อยากนอนเพิกปฏิบัติได้นี่แหละจึงบอกว่าเข้าถึงสัจธรรมนี่ญาณวิมุตติหลุดพ้นมันก็เข้ากระแสบางคนเห็นไหมที่ท่านบอกว่า ปวดบวชร้อยปีแต่ไม่ได้เจริญไม่จะได้เจริญปัญญาเนี้ยมันก็ไม่ยอมเหมือนกันนั่นแหละไม่งั้นพุทธเจ้าจะบอกว่าเราบำเพ็ญมาเป็นต้องสี่อสงไขยนั่นแหละกำไรแสนมหากัปมันนานเหลือเกิน นั่นเห็นไหมกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าพอเป็นแล้วท่านก็รังเกียจการเกิดพอรู้เข้าเห็นไหมโอ้การเกิดนี่เป็นทุกข์เหลือเกินน่าสงสารที่เราเกิดมาร้องไห้น่ะเห็นไหมไม่สมหวังก็ทุกข์เนาะ ร้องไห้ตีกันทะเลาะกันเห็นไหมเพราะสองใจเนี่ยเพราะคนสองคนใจสองใจเนี่ยใจสองดวงมันลบกันถ้าเราทำจนมันเป็นดวงเดียวดวงเดียวก็พระอรหันต์ที่นั่นพระอรหันต์มีใจดวงเดียว นั่นไม่คิดแล้วใช่ไหมคิดไม่ดีไม่เอาใช่ไหมคิดชั่วไม่เอาคิดชั่วก็เฉยคิดดีก็เฉยทั้งบุญทั้งบาปไม่ต้องเอาละเรียกว่าศึกษาจบแล้วใช่ไหมที่ยังต้องศึกษาต่อไปนั่นแหละมันไม่เข้าอยู่ในบ้าน มันปิดประตูไว้ไม่ได้ประตูใจประตูตาประตูใจประตูความรู้นี่เองประตูทั้งหกที่บอกเห็นมามันปิดไว้ไม่ได้ถ้าใครปิดได้ก็สุกกิ่งหนอนั่นแหละใช่ไหมสุกกิ่งหนอใช่ไหมโยมที่พระจีนนั่นทำมาไว้ เดินไปไปเจอรอยเสือไปเหมือนเจอรอยเสือรอยช้างมันไปเห็นละไปเห็นขี้ของมันก็ดีช้างเดินไปเดินไปเออนี่มันขี้ใหม่หรือขี้เก่าเนี่ยเห็นมาก็เดินตามไปเรื่อยจนเจอรอย มันเจอรอยช้างแล้วมันจะไปนั่งมันยังไงนั่นแหละมันเป็นช้างป่าเหมือนใจเรามาฝึกแล้วมันไม่ยอมสงบมันไปเรื่อยเอามันไม่อยู่บางคนเอามันไม่อยู่ใช่ไหมเอาไม่อยู่ก็ใช่ไหมอาละวาดบางคนนั่นแหละ ใจดวงเดียวกันนั่นใจมันใจมันโกรธก็ดีใจมันหลงไว้ก็ดีเนี่ยดวงเดียวกันไอ้ที่มันชอบออกนี่เองนั่นเห็นไหมใจดวงเดียวเผาบ้านเผาเมืองได้หมดใช่ไหมใจดวงเดียวสร้างวัตถุให้มัน เห็นไหมทำลายก็ได้นั่นนะใจดวงเดียวสร้างชาตินะใจดวงเดียวสร้างภพสร้างชาติ
ใจดวงเดียวไม่ปิดประตูใจได้แล้วใช่ไหมพระอริยเจ้าปิดความรู้สึกดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเห็นไหมเมาก็ไม่มีนั่นน่ะนี่แหละชั่วไม่เอาเมาไม่มีแต่อะไรอ่ะ ปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่แหละคนใช่ไหมโยมปากล้นก้นรั่วชั่วเอาเมามีนี่แหละเห็นไหมทุกข์นี่แหละทุกข์ชั่วมากๆตีพ่อตีแม่ก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้นั่นที่บอกว่าฆ่าพระสกีนาศกก็ได้ นั่นเพราะความเพราะมันสอนมันคุยมันนำผู้รู้มันนำรู้ซ้อนรู้มันนำเนี่ยที่บอกว่ารู้ซ้อนรู้ดีรู้ชั่วมันก็สอนนะจนมันหมดกำลังใช่ไหมชั่วก็ไม่เอา ดีก็ไม่เอาเนี่ยพระอริยเจ้าอาศัยลมเนี่ยพระอริยเจ้าที่จบกิจแล้วใช่ไหมอยู่กับลมไปกับลมเนี่ยหมดเวลาแล้วนั่นแหละหมดเวลาก็ไปละไม่อยู่ไม่ได้แล้วนั่นแหละเขาไล่เราแล้วเห็นไหมลมมันหมดนั่นแหละหมดเวลา นี่แหละคุณโยมโกรธเห็นไหมโกรธตีกันโกรธฆ่ากันนี่แหละเราเก่งเราเก่งเราก็ต้องตายเจ็ดแปดสิบเราจะไปวิ่งหนีใครได้ใช่ไหมหนีไม่ไหวจับอาวุธก็ทับจะแย่แล้วเห็นไหมอาวุธมันหนักวิ่งไปก็ไม่ไหวอย่างนี้โยมมาบวชดีกว่า โยมไปเป็นโยมจะไปสู้กับเจ้าหน้าที่อ่ะใช่ไหมเจ็ดแปดสิบโยมวิ่งไหวไหมถ้าโยมยังไม่ตายโยมจะไปสู้กับตำรวจอะไรพวกเนี้ยนั่นน่ะโยมมาบวชได้แล้วออกไปก็อย่าไปเกเรอีกใช่ไหมอย่าไปเป็นผู้ก่อการร้ายอีกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคนนี้มีสี่ข้อ นิ้วคนเนี่ยมันมีสามข้อมีตรงนี้สี่ข้อถ้าท่านบวชท่านจะไปเป็นเกจิดังเหมือนหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะเราก็บอกเคยมาวัดสังฆทานต้นไม้เนี่ยยิงให้เป็นรูปคนได้นั่นน่ะเห็นไหมเพราะยิงปืนทุกวันยิงอยู่ในป่านั่นน่ะคุณโยม แต่เห็นไหมพุทธเจ้ายังต้องยอมพุทธเจ้ายังต้องยอมแพ้กายจิตใช่ไหมความชรานี่แหละคุณโยมที่บอกว่ารวยแต่หนุ่มๆเนี่ยเห็นไหมรวยแต่หนุ่มๆรวยศีลรวยธรรมเห็นไหมมันประเสริฐศีลเนี่ย เห็นเนี่ยพอมาเห็นกันแล้วได้พูดได้จาก็รู้เลยว่าคนนี้เขาดีนะเขารู้จักเนี่ยวาจาสงบสุขรู้จักเอาตัวเนี่ยชวนกันมาสร้างบุญเห็นไหมชวนบริวารมาสร้างบุญได้ เขาเป็นนักปราชญ์นะโยมทำไมการงานดีแล้วทำไมไปเลิกกับแฟนพาหรอกหนูเบื่อแล้วที่จะทำทางโลกหนูก็ลาสามีมาเข้าวัดเห็นไหมมาช่วยวัดนะเห็นไหมเพราะปฏิบัติเข้าก็เข้าใจขึ้น
ดังนี้แหละคุณโยมถ้าโยมอยู่กับบ้านตลอดไม่มาสังคมการภาวนาโยมก็ได้แต่สังคมอยู่กับการงานอยู่นั่นแหละใช่ไหมรวยรวยอยู่กับบ้านนั่นน่ะรวย90จะทำยังไงเราจะสมบัติไปไว้ไหนใช่ไหมเราทำบุญไม่เป็น เราเอาของของเราไปไม่ได้ใช่ไหมท่านบอกนั่นเนี่ยเรารวยเหลือเกินรวยครึ่งประเทศเลยใช่ไหมเนี่ยสมมุติทองคำนี่เต็มหมดใช่ไหมแต่เรารวยคนเดียวเราไม่ให้ใครนั่นแหละมันก็อยู่กับโลกนั่นใช่ไหมโยมเรามีรถ600 ล้านอย่างเงี้ยที่ในโทรทัศน์เขาว่า ไอ้คันนี้มัน600 ล้านเขาก็ไม่บอกว่าใครซื้อไปประเทศไหนนั่นเห็นมาแต่ทีนี้อ้าวเราจะเดินไม่ไหวแล้วนะเราจะเดินไม่ไหวเราจะขับไม่ไหวแล้วนั่นเราก็ห่วงสินะเนี่ยเอาห่วงเอารู้นี่ไปห่วงนั่นใช่ไหมคุณโยมที่มาศึกษาเนี่ย มาหายห่วงมาลืมนะมาภาวนาแล้วมาลืมโลกได้ไหมคุณโยมเพราะมันไอ้ตัวห่วงเนี่ยตัวที่ว่ากังวลตัวยึดถือนะอัตตานั่นน่ะอนัตตาว่าไม่มีตัวตนมันยังไงเนาะไอ้เดี๋ยวมันก็ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ห่วงเดี๋ยวมันก็ไม่ห่วง นั่นเห็นไหมห่วงไม่ห่วงอยู่อย่างนี้แหละคู่ของกูคู่ของกูนั่นที่บอกว่านกมันโดนยิงตายโอ้มันหมดคู่แล้วเห็นไหมมันตกลงมาแล้วมันไม่คู่ของกูแล้วไอ้นกเขาใช่ไหมมันร้องแล้วมันเหมือนคู่ของเราคู่ของเรานั่นโบราณว่านี่แหละ ธรรมชาติเนี่ยมันสอนเราธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่รู้จักหลอนไม่รู้จักหนาวแผ่นดินมันไหวเป็นพันครั้งเชียงรายโยมเขาบอกโอ้โหโยมเอ้ยถ้ามันสั่นทั้งวันเอ๊ะมันจะตายไหมเนี่ยถ้าสั่นทั้งประเทศเนี่ยใช่ไหมมันจะตายตอนไหนมันจะแตกตอนไหน เนี่ยเราก็กลัวแล้วใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมเออนั่นน่ะสมมุติให้ดูนะโยมนี่แหละเอ้าตายก็ตายสินะตายก็ตายน่ะมันไหวแล้วมันแตกแล้วน่ะทีนี้ถ้าคนปฏิบัติได้ตายก็ดีเลยได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิใช่ไหมเพราะทำบุญไว้พอแล้วท่านบอกเนี่ยหลวงพ่อสนอง บอกว่าเออเนี่ยเราปลุกเสกใจเราดีแล้วเราระวังตัวไว้ดีแล้วนั่นน่ะแล้วทำไมจึงเป็นมะเร็งเยอะนั่นน่ะเห็นไหมเขาบอกทางภาคเหนือเป็นมะเร็งเยอะนั่นน่ะมันมีแต่ยานั่นน่ะผลไม้มันก็ลดยากันอะไรกันเห็นไหมติดยา เอายามาพ่นกันถ้าจนเสียเลยนั่นเห็นไหมนี่แหละไอ้ยามันก็กลับมาทำให้คนตายเป็นมะเร็งเอ้ยเอดมั่งอะไรมั่งสารพัดนั่นเนี่ยโลกนี้มีความสุขเหลือเกินถ้าไม่เป็นอะไรเนาะมองดูเพลินๆนี่มีความสุขนั่นน่ะ แต่เห็นมาพาเรียเจ้ามาหาความสุขเข้าไปข้างในนั่นน่ะกลับหลังนั่นน่ะเห็นมาถอยหลังกลับนั่นน่ะเห็นมาไม่เดินหน้าไปเพราะว่าเดินหน้าไปสู่ทางโลกแย่งกันนั่นน่ะเมตตาไม่มีใช่ไหมทำไปทำมาทะเลาะกันแค่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวห่อเดียว
เห็นไหมพูดกันไม่รู้เรื่องก็จะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวจานนี้แพงถ้าเกิดฆ่ากันขึ้นเห็นไหมเพราะโมโหเหมือนแขกแลกแล้วก็หายนั่นเห็นไหมแลกแล้วก็กลัวทีนี้จะขายมืดก็กลัวเครียดติดเนี่ยเข้าไปหาความเครียด อีกทีแรกพอโกรธแล้วเนี่ยเห็นไหมร้อนร้อนนอกร้อนนอกมันเข้ามาหาข้างในพอหยุดร้อนแล้วมันกลายเป็นกลัวเห็นไหมกลัวก็จะมาล้างแค้นอะไรแม่ค้าต้องรีบทีนี้รีบขายรีบหยุดเงินทองก็ไม่พอเนี่ยเห็นไหมอยู่กับเงิน ดูกับเงินกับทองนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรถ้าเราระวังตัวเราได้นะถ้าเราระวังตัวไว้รู้ตัวไว้เห็นไหมอย่าไปมีเรื่องใช่ไหมมีเรื่องเราก็ไม่รวยเห็นไหมถึงจะรวยแต่มันก็เสีย เสียความรู้สึกเห็นไหมเราไปไหนก็มีแต่เรื่องฟังระเบิดมั่งตีเขามั่งอะไรต่ออะไรนั่นแหละทีนี้ตอนหลังก็ไปไหนไม่ได้กลัวใช่ไหมเขาเมื่อไหร่เขาจะมาเอาคืนก็ไม่รู้ไม่มีความสุขอีกนั่นเห็นไหมเพราะมันสร้างแต่บาปสร้างแต่บาปตะกรรมนี่แหละ มาวัดสังฆทานมาบ่อยๆมาบ่อยๆทีนี้มันก็เลยสะสมบุญเป็นนั่นน่ะมันเข้าใจเป็นเข้าใจลูกหลานเข้าใจสิ่งรอบบ้านของเราอย่างนี้แหละคุณโยมน่ะเราได้เปรียบใช่ไหมเขาร้อนกันเหลือเกินเนี่ยมันจะตายกันเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะ ถ้าเราถ้าเกิดว่าอีก10 วันเราตายเนี่ยเราจะไปยังไงถ้าคนปฏิบัติได้ดีเราเกิดมา70 ปีแล้วเห็นไหมเราได้กำไรละ70 ปีก็ได้กำไรละเพราะเราทำความดีตลอดใช่ไหมสมมุติทีนี้เราไม่ทำใจมันไม่สงบใช่ไหมจะทำไงให้สงบ นั่นอ่ะบางคนเห็นไหมที่ไปเจอกันหนูนี่เป็นเอเย่นค้าคนชวนคนมาขายคุยดีนะมายามันยังไม่อารวาสคุยรู้เรื่องนะพอคุยไปชักจะคุยไม่รู้เรื่องละ ติดยาอยู่ที่เยอรมันนะนั่นเห็นไหมเยอรมันหรือฮอลแลนด์ตอนนั้นไปนะพระท่านก็ไม่อยากคุยเยอะคนเนี้ยมาเรื่อยพอหนูหนีตำรวจมาวิ่งหนีตำรวจมาอะไรตาอะไรสักพักหนึ่งคุยไม่รู้เรื่องแล้วแหมนึกว่าไปเจอ ไปเจอโยมคนไทยมาจากไกลๆได้คุยโยมทำอะไรตาอะไรเห็นไหมนั่นเนี่ยกรรมวะโยมเนาะพอมันในนั่นแหละตึกเดินก็จะกลับบ้านเนี่ยมันอยากจะกลับบ้านมันอยากจะกลัวตำรวจอะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมกรรมมันเกิดแล้ว พอกินยาเห็นไหมกินยาเข้าไปเหมือนย้อมใจทำไมคุณโยมอยู่คนเดียวโยมก็กลัวสินะต้องกินเหล้าไว้เนี่ยกินเหล้าย้อมใจมันจะได้ไม่กลัวเห็นไหมพอคุณโยมเลิกเนี่ยเห็นไหมมันเสียสุขภาพแล้วเวลาเมาก็มาคุยกับพระ เวลาไม่เมาก็ไม่มาโทรมาคุยพระไม่อยากคุยเลยเนาะ
พอเมาเข้าได้ที่แล้วก็จะคุยแล้วนั่นเห็นไหมพอเมาลุงพ่อไปเต้นลำกันเถอะไปเที่ยวบาร์กันเถอะเห็นไหมพอเมาบอกโอเอาแล้วตอนนึกบอกยอมเวลายอมไม่เมายอมพูดดีนะพูดจนฝรั่งเนี่ยยอมเชื่อกราบ พาลูกพาเมียมากลับโยมอ่ะมีคนเดียวอ่ะมันดีแล้วนะแล้วลูกสาวก็โตแล้วแล้วโยมเป็นหมอก็มีทุกอย่างแล้วแล้วจะไปหาทุกข์อีกอยากจะมีเมียอีกใช่ไหมคุยจนฝรั่งนี่รักเหมือนพี่สาวเลยนะที่เป็นหมอนะทีนี้ทำไมทำมาเห็นไหม แกก็ติดเหล้าทำไมติดเหล้าตอนเราสาวไฟมันแรงนะถ้าเธอเลิกกับคนต่างชาติเธอจะได้สมบัติหมดเลยนะนั่นเหมือนกับถ้าเขามีเป็นร้อยร้อยล้านเธอก็ได้หมดเลยโอ้โหความโลภเป็นวะโยมอะ โยมนักขวบไฟแรงเนาะตอนเราสาวความคิดที่แรงกรรมทำไปทำมานะบ้านก็มีสระว่ายน้ำคนมากินข้าวกันทุกวันเย็นๆพอบอกว่าทำไปทำมาเห็นไหมไปฟ้องร้องไปแฟนเอาไปเลย40 ล้านเอาไปเลยนั่นแหละ ไม่เอาจะเอาหมดใช่ไหมไปเป็นฟาร์มเดินฟาร์มกันเดินไปเดินมากูเอากระเป๋าเสื้อผ้าออกไปเห็นไหมลูกเดียวเล่าให้ฟังเนาะที่เยอรมันเนี่ยคนเนี้ย เราบอกโยมเรานี่แหละ โยมผิดไปแล้วเนี่ยหลายรายที่เป็นแบบเนี้ยคิดว่าถ้าเลิกกันแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยทำไมทำมาต้องมาขายกล้วยทอดอยู่บางค้าก็มีใช่ไหมจากตึ้งเตาอะไรเนาะเขาบอกไอ้ชนิดที่ว่าจะไปเลิกกับเขาแล้วจะได้สมบัติหมดได้ ได้กระทะมาอันเดียวใช่ไหมมาทอดกล้วยแขกขายเพราะเราไม่ใช่เป็นคนต่างชาติด้วยกันอังกฤษด้วยกันใช่ไหมเยอรมันด้วยกันเขาจะกลัวกลัวเมียถ้าเลิกแล้วกูเอาหมดถ้าเกิดไม่ให้เลยใช่ไหมเนี่ยเขากลัวมากคนใดไปกูจ่าไปได้แฟน ต่างประเทศเห็นไหมปริญญาโทน่ะก็ทำไปปริญญาเมาทำไมโยมทำสปาโยมอายุมากแล้ว60แล้วโยมแม่อย่าไปทำนะอย่าไปเมานั่นน่ะเขากินเหล้าหนูก็ตาย อยู่กับเขานี่แหละอยู่กับแฟนที่เมาพอมากินทุกวัน แกบอกโยมก็กินผิดๆติใช่ไหมโยมก็เทกระถอนลงไปเขาเมาแล้วเขาไม่รู้หรอก ว่าเราจะกินหรือไม่กินใช่ไหมเขาก็ไม่กินก็ไม่ได้เผลอ ตอนไปอยู่เยอรมันโทรมาแล้วผมเมา ไม่เมาไม่ค่อยโทรนี่แหละเห็นไหมแล้วก็อยากรวยบางคนไม่สมหวังนั่นแหละพอไปเป็นทาสเมาแล้วนี่แหละถ้าเราไม่เป็นทาสของตัวหลงตัวไม่รู้เนี่ยเดินเหมือนเดินไปชัยภูมิใช่ไหมพอมืดแล้วก็
มองลำบากไปตาก็ไม่ค่อยดีเราให้ยอมนั่งข้างหน้ายอมก็ไปทางนั้นไปทางนี้ไอ้เราก็บางทีก็หลับภาวนาหลับไปเพลินแต่ก็บางทีก็หลงโชเฟอร์ก็หลงเนี่ยพอมันมืดเข้าใช่ไหมนั่นแหละโยมแต่คนตาดีเขาก็ไม่หลงมันมีป้ายมันมีป้ายเออนั่นแหละนี่แหละคล้ายกันที่เรามาวัดมาวัดนี่แหละเพราะเราจะทำตัวรู้ไม่ให้หลงเนี่ยใช่ไหมโยมพระพุทธเจ้าหลงมาเป็นไม่รู้กี่แสนชาติใช่ไหมหลงเกิดหลงตายหลงดีเนี่ยเห็นไหมหลงดีหลงร้ายเนี่ยใช่ไหมบางชาติก็ไปเป็นคนยากจนบางชาติก็ไปเป็นสัตว์ใช่ไหมไปน่ะเหมือนสารพัดสัตว์เห็นไหมเป็นสัตว์ที่ฉลาดบารมีเยอะเข้าเป็นปลาขาวปลาที่แปลกๆนั่นน่ะปลาฉลาดปลาก็ไม่ก็บำเพ็ญธรรมเห็นไหมปลาไปเป็นสัตว์บางชาติก็ต้องกินเห็นไหมเป็นเสือข้องเสือดาวอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าไปเป็นมาสิงโตเห็นไหมไปเป็นยันอะไรอ่ะนาคเห็นไหมนี่แหละคุณโยมฟังชาติลบไหมลบไม่มีเวลาไม่มีเวลาถือศีลเห็นไหมชาตินั้นต้องไปเป็นภูริทัตอะไรเนาะไปเป็นนาคได้ไหมโยมต้องขึ้นมาบันดาลในอยากอยู่นครใช่ไหมไปบำเพ็ญอยู่ตามป่าเขาน่ะบางคนนี่บอกว่าโอ้โหแผ่แม่เบี้ยดวงจันทร์ก็สว่างทหารเห็นไอ้แผ่พังพานมันใหญ่ใช่ไหมแผ่อยู่เหมือนรับแสงจันทร์ภาวนานั่นน่ะทหารเห็นนี่ขาอ่อนเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอำนาจงูใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะพวกนาคพวกอะไรเราก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมแล้วกว่าจะมารู้เนี่ยเห็นไหมมาอ่านกอไก่ขอไข่เป็นน่ะมาอ่านจนจบปริญญาเป็นแล้วมันก็ยังเป็นปริญญานอกอีกใช่ไหมมันไม่ปริญญาในปริญญาในมันก็มาทางโสดาเนี่ยนั่นน่ะมาทางพ้นทุกข์เตโนคุณโยมเนาะนี่แหละโยมไม่ต้องเชื่อนะโยมทำไปเถอะโยมทำนั่นแหละรู้จักปิดรู้จักเปิดรู้จักให้มันไปเที่ยวไงใช่ไหมเหมือนคนบางคนปีหนึ่งเที่ยวไม่กี่ครั้งเนี่ยอยู่กับงานต้องทำจนชำนาญจนมีเงินเป็นร้อยล้านด้วยไม่จนแล้วบางคนเนี่ยนะเที่ยวทั่วโลกอายุมากอะเพราะว่ามีเงินนะมีเงินเก็บใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันคนที่ปฏิบัติพอรวยแล้วไปไหนก็สบายไปประเทศไหนก็สบายหลวงปู่ใช่ไหมไปไหมไปหลวงปู่มาเขาอยากไปเอารถเข็นไปก็เอาน่ะเห็นไหมพอท่านชราเดินไม่ได้น่ะเห็นไหมท่านบอกว่าเคยเป็นโจรน่ะเคยไปจี้ลักขโมยกันนั่นทีนี้ก็คิดกับเพื่อนถ้าเราหารสองไอ้เพื่อนก็ฆ่าตายสักคนหนึ่งก็
หลวงปู่ก็คิดเอาไม้ทับขาไว้ดีกว่ามันต้องให้ตายทีนี้ไอ้เพื่อนก็แทงเพื่อนก็ตายหลวงปู่พอชาติสุดท้ายกรรมมันก็ตามมาน่ะเดินไม่ได้นั่นน่ะเดินไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมมันมาทวงหนี้ใช่ไหมคุณโยมบางคนนี่เห็นไหมทำยังไงอ่ะเป็นมะเร็งขั้นที่สี่อ่ะโอ้โหจะพาไปเลยนะพาแล้วมันวิ่งเลยไอ้เจ้ามะเร็งนั่นนะแต่มายอดรักบอกว่ามะเร็งสู้มายิงไม่ได้กลัวมายิงมะเร็งไม่กลัวมายิงแกก็ตายเพราะไอ้มายิงนี่นะแต่มาไอ้มะเร็งแล้วยิงเอาอีกนะแต่มา นี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะที่บอกว่าตายกันหมดมันจะตายทุกข์หรือตายสุขใช่ไหมนะตายแบบคนนิพพานเรียกว่าตายชาติเดียวนะใช่ไหมแต่ยังตายไม่รู้เนี่ยมันก็ตายอยู่อย่างนี้นะตายเกินตายไปเรื่อยใช่ไหมคุณโยมเกิดไปเรื่อยตายไปเรื่อยอย่างนี้แหละมันจะเป็นอะไรอีกยังไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมเป็นมนุษย์ทุกชาติมันก็เหมือนว่ามีกำไรหน่อยถ้ารวยทุกชาติมันก็ดีเลยใช่ไหมไอ้ทุกนี่แหละมันทำให้เราฉลาดใช่ไหมทำให้ยอมโอ้เบื่อหน้าเบื่อหน่ายมนุษย์นี่ไม่สมหวังทั้งหมดใช่ไหมถ้าสมหวังทั้งหมดก็ดีสิเนาะมันก็เที่ยงสิเนาะมันไม่เที่ยงใช่ไหมที่บอกว่าทำบุญมันดีจึงมาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรักษาอุโบสถดีใช่ไหมเขาชวนไปรักษาศีลก็รักษาชวนไปเห็นไหมเป็นทายกก็เป็นเห็นไหมบางคนนี่แหละเป็นหัวหน้าท่านบอกว่าทีนี้บางคนทำไมต้องไปเป็นลูกน้องเขานั่นแหละทำไรช้านั่นแหละทำกุศลก็ช้าเห็นไหมนั่นแหละบางคนรีบทำเลยนะรีบตั้งรีบทำมาเกิดบางคนมาเป็นผู้ว่าใช่ไหมมาเป็นอำเภอมาเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนั่นน่ะเห็นไหมมันก็ลดหลั่นกันมาเรื่อยเลยเหมือนกับทางธรรมก็เหมือนกันนะใช่ไหมมันไม่ยอมมันใหม่ๆมันก็วนไปวนมาแอบตรงนั้นดีแอบตรงนี้ดีใช่ไหมคุณโยมบางคนเห็นไหมบอกว่าหลวงปู่ท่านก็พูดให้เบรกให้พวกเราเกิดปัญญานั่นนะหลวงปู่ท่านก็พูดให้ความจริงนั่นนะบทหยาบก็ต้องพูดให้หยาบเพราะว่าหลวงปู่พระพุทธเจ้าพูดยังไงครับก็พูดแบบพวกเรานี่แหละนี่มันคำสับเจ้าให้เพาะให้ไฟเลาะเพาะพิงนั่นน่ะแต่การปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมถ้าลูกศิษย์ดื้อมากๆครูบาอาจารย์ต้องแกล้งว่าแกล้งด่าสารพัดนั่นน่ะเห็นไหมแกล้งว่าแกล้งด่าไม่พอเท้าเตะเป็นเตะตีเป็นตีนั่นน่ะไม่ๆใช่ไหมจนลูกศิษย์ดีแล้วนะเห็นไหมหลวงปู่เจี๊ยะที่บอกว่าไม่กลัวลูกศิษย์ก็แล้วกันแต่ตีก็เอานั่นนะดุดาเอาหมดเห็นไหมโอ้สักคนธรรมดา
แค่หลวงปู่จะสำเร็จหรือแบบเนี้ยใช่ไหมทำไมนำมาหลวงตาต้องบอกนี่หลวงปู่เจ๊อย่าไปติท่านนะพากิริ้วห่อทองนั่นน่ะนิสัยเจ๊กเนี่ยมันเขาจะคนจีนบางคนพูดจาแบบอย่างนี้นะไม่สุภาพเรียบร้อยอะไรแต่ใจดีใช่ไหมนั่นน่ะใจ เห็นไหมใจท่านทันอารมณ์ของท่านนั่นน่ะท่านเมตตาอยู่ในใจนั่นน่ะพวกไหนติดกรรมฐานหลวงปู่เจ๊ะแตะเลยแตะมันจะได้จำนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนหลวงกินนะใครนั่งสับประงกตีเลยตีด้วยไม้เท้าใช่ไหมสำเร็จหมดสมัย เก่าใช่ไหมโบราณแกล้งดุไว้เลยห้ามนั่งสับประงกทีนี้ก็กลัวสินะนั่งกลัวหลวงเจียนจะตี นั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นยุคของเขานั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมไปอยู่เราไม่ได้ง้อให้ท่านมานะเราอยู่บนยอดเขา มันขึ้นกันมาเองนั่นน่ะพระทีเห็นไหมมันขึ้นกันมาเองน่ะหลับไม่ได้เอาหนังกระติกยิงกุดเฟี้ยงกุดไว้ใช่ไหมไม่ให้หลับกลางวันน่ะคอยว่าไว้นี่ไปบอกไปบอกหลวงพ่อหน่อยนะยายจะตายแล้วเออตายตายเดี๋ยวเราจะเวียงมันลงภูเขาไปนั่นแหละ ยายคนนี้ก็กลัวสินะภาวนาใหญ่เลยนั่นน่ะเห็นป่ะเลยรู้ธรรมเห็นป่ะนั่นน่ะนั่งหลังงอชื่อยายนาคเดี๋ยวนี้แกล่วงลับไปแล้วเห็นป่ะทำหลังงอยายทำตรงตรงทำตรงตรงดุไว้ดุไว้ชนหลังตรงได้เนาะพอทีนี้แกกลับมาบ้านเนี่ย มาเผาทานเอาหลังงอกลับไปอีกเลยทีนี้งอตลอดเลยท่านพยายามดุเอาไว้นั่นน่ะเห็นมาโอ้โหแม่ชีทำไมเก่งเหลือเกินรองเท้าก็ไม่ใส่ทำงานกันแดดร้อนตะวันเที่ยงโอ้ยฉันโดนฝึกมาแล้วเห็นมาไปหวดยา ให้พวกเราอ่ะที่เขาแต่งงอนนะเนาะยอดเขามันหญ้ามันรกอ่ะทำไมนะเขาก็อยากจะทำเจดีย์ พอทอดกฐินเนี่ยแม่ชีก็ไปช่วยกันหวดหญ้าแม่ชีสาวๆทำไมเก่งเหลือเกินทำไมอดทนเหลือเกินเห็นไหมหวดหญ้ากันอะไรกันอย่าเอาบุญ สมัยนั้นหลวงพ่อตะหนองยังอยู่เห็นไหมแต่รองเท้าก็ไม่ใส่นั่นน่ะเห็นไหมอดทนเห็นไหมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมฝึกไว้ฝึกไว้ดีแล้วแล้วแม่ชีเล่าให้ฟังสมัยหลวงตาเป็นหนุ่มๆโอ้ไอ้ สบู่นี่เหมือนใช้เป็นปีแค่เอาไว้รูปหน้าเท่านั้นเห็นไหมก้อนหนึ่งใช้เป็นปีอยู่ในป่าแล้วพวกแม่ชีเห็นไหมลำบากอยู่ในป่าเห็นไหมทายทานมันน้อยสมัยก่อนนั่นน่ะคนไม่รู้จักทำบุญนั่นน่ะเห็นไหมไปเจอที่เวียงจันทร์ ทำไมแม่ชีใส่ผ้าถุงมาเปื้อนเหลือเกินดำเหลือเกินผ้าขาวจนเหมือนออกเป็นสีดำนั่นฝุ่นเปื้อนไม่ค่อยมีเห็นไหมชุดลำบากเหลือเกินลำบากก็ต้องอยู่เห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมอยู่ถือศีลภาวนาใช่ไหมคุณโยม แม่ชีตอนสาวๆเห็นไหมเลือดลมก็ไม่ดีมาอยู่
ก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีคนศรัทธาปฏิบัติไปเห็นไหมจนได้กรรมฐานนั่นน่ะเห็นไหมไปอยู่ในถ้ำภาวนาเลือดลมก็ไม่ดีมันบ้าเลือดบ้าลมคนโบราณว่าเห็นไหม ทีนี้ก็รักษากันอะไรกันบิณฑบาตก็เปื้อนเห็นไหมเสื้อผ้าไม่มีใครจะช่วยเหลือหรอกนั่นน่ะพอตอนหลังป้าชีเก่งขึ้นมาภาวนาก็ไปเจอครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่า แม่ชีนี่สมาธิเยอะใช่ไหมเขาบอกว่าต้องคลายสมาธิสิคลายสมาธิทำยังไงไปตีหินทุกวันเลยให้มันเหนื่อยมันจะได้ไม่เกิดฤทธิ์เกิดเดชพูดอะไรไม่ได้มันเป็นฤทธิ์นั่นน่ะมันเป็นฤทธิ์มันไม่รู้ว่าดับยังไง ไปทำให้มันเหนื่อยตากแดดคนสุรินทร์นี่นะดำก็ดำอยู่แล้วไอ้ผิวนะนั่นเห็นไหมทำไปทำมามาเจอพวกเราเขาก็ไปเข้าคอร์สที่วัดธรรมนิมิตตอนนั้นยังเราก็ยังเป็นหนุ่มๆกันนะใช่ไหมแข็งแรงก็ไปเขานิมนต์ไปไปเทศ นั่นน่ะทีนี้ป้าชีคนนี้ก็มาฟังฟังเขาบอกเขาก็เห็นว่านี่คนนี้พี่ชายเราเอ๊ะป้าไม่บ้าป้าจะรู้ยังไงใช่ไหมนั่นน่ะป้าจะรู้เรื่องอะไรตอนอะไรเอ๊ะป้าไม่บ้า ป้าก็นึกว่าป้ามันแปลกว่ามันเท่าไปรู้จิตมันมีฤทธิ์เนี่ยเห็นไหมทีนี้มันแก้ไม่ถูกหลวงพ่อสังวานว่าบางคนมันได้กรรมฐานฤทธิ์เดชมันก็เกิดบางคนไม่รู้จะแก้ยังไงจะให้มันวางเฉยยังไงนั่นน่ะตัวเป็นพระก็ไม่รู้เห็นไหม ต้องไปเจอครูบาอาจารย์แต่หลวงพ่อสังวานเนี่ยเหมือนว่ามีคนแนะนำหลวงปู่มหาทองแต่หลวงปู่ก็ไม่รู้ยังไม่ได้กรรมฐานนะตอนนั้นหลวงปู่ก็ทำไปทำไปมหาฟังไม่ออกแล้วหลวงปู่ได้กรรมฐานมาเห็นไหม หลวงปู่พูดแล้วหลวงพ่อมหาทองฟังไม่ออกสงสัยสังวานได้จริงๆเนาะมาเห็นมาต้องทำตามแข่งกันนั่นแหละแข่งกันทีนี้หลวงปู่มหาทองก็ภาวนามันได้ตอนอายุมากๆหลวงปู่เห็นมามันไปได้ทางนิมิตทางโลกีย์นะ นานเนี่ยผู้หญิงคนนี้สำเร็จนะสำเร็จแน่หลวงพ่อสนองยังสามวันเจ็ดวันเดี๋ยวไปแล้วตึกนะเห็นไหมหลวงพ่อตอนนั้นถ้ายังไม่ได้ท่านก็นึกว่าได้แน่เนี่ยมันได้แค่นิมิตมันได้แค่ปีติใช่ไหมมันต้องสำเร็จแน่ไอ้คนนี้ไม่สำเร็จ นะกลับมาอีกนั่นน่ะไปทำมาหลวงพ่อก็เพียรใหญ่สอนแม่ชีนี่สามสี่ชั่วโมงอะไรต้องนั่งไว้เถอะหลวงพ่อนั่งเก่งแต่มันไม่ยอมใจมันไม่ยอมเห็นไหมจึงว่านี่แหละที่บอกว่าใครเข้าถึงความละเอียดทางใจนะ
เข้าถึงความละเอียดเข้าถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็มีความสุขใช่ไหมเข้าถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เบียดเบียนใครนะมีความสุขใช่ไหมนั่นนะไปไหนก็มีความสุขเหมือนเนี่ยเห็นไหม ทีนี้แม่ชีคนนี้ก็ไปหาเราบ่อยเนี่ยป้าคนเนี้ยท่านก็คิดไม่ออกเขาบอกว่าจิตมันบอกว่าไม่ให้กินข้าวมากกินข้าวมากก็เลือดออกปากนะเห็นไหมมันก็เหมือนว่าเห็นนะเห็นเลือดออกปาก บอกให้กินเจ็ดคำก็ต้องกินเจ็ดคำอะไรต่ออะไรปาชีนะแกก็เล่าไปวันหลังว่างไปหาหลวงพ่อสังวานดีกว่าไปเที่ยวกันเพื่อจะได้ป้าจะได้เข้าใจป้าเป็นอะไรบ้างเห็นไหมท่านบอกว่าหลวงพ่อสังวาน พอเดินเข้าไปกำลังสอนพระชีตอนบ่ายโอ้ยนี่หลวงพ่อสังวานพูดนี่ฉันได้มาหมดแล้วฉันเข้าใจแล้วเห็นไหมออกไปใกล้ๆได้ยินท่านพูดในไมค์นี่นะโอ้ยนี่ฉันได้มาหมดแล้วอ้าวป้ามันจะมาบ้าได้ยังไงล่ะ ป้าพอไปเจอหลวงพ่อสังวานพูดป้ารู้เลยเห็นไหมพ่อสังวานก็บอกนี่แหละมาอยู่ปฏิบัติกับเรานี่แหละไม่ต้องปากกลับละมาช่วยเหลือแม่ทีเป็นเพื่อนแม่ทีอยู่เนี้ยเห็นไหม ภาวนาเจ็ดแปดเดือนนั่นน่ะแต่จักรจันทร์มันลูกมันยังไม่ตายหมดเนาะมันมีไข่ตอนน้ำท่วมมันหายไปนี่มันยังน้อยนะโยมนะถ้ามันร้องเต็มวัดเมื่อไหร่แสดงว่าถ้าน้ำไม่ท่วม มันจะไม่ตายมันจะเยอะขึ้นเห็นไหมทีนี้ก็อยู่เจ็ดแปดเดือนอยู่กับหลวงพ่อสังวานเราก็เออป้าชีไม่ต้องมาเยี่ยมกันแล้วแกอยู่กับพวกแม่ชีเนี่ยดีแล้วแม่ชีจะได้ช่วยเหลือกันป้าเห็นไหม คนเรามีกรรมนั่นน่ะเขาก็รู้ว่าปาชีเก่งพวกก็บางทีแมวข้าวมาให้ตีก็มาสาดน้ำที่นอนมั่งไม่ให้แกอยู่แกบอกอยู่ไม่ได้แกก็รู้นะคนที่ปฏิบัติได้แม่ชีดำนั่นน่ะแม่ชีดำนี่เก่งนะ แกก็รู้นั่นน่ะคุณโยมนี่น่ะคนเราก็มีกรรมมาก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้คุยเราฟังตอนหลังคุยให้เราฟังคนที่แกล้งๆสึกหมดเลยตึกเอาไว้ผมยาวหมดเลยจะไปจากหลวงพ่อใหญ่ก็ไม่ได้ เพราะมันพ่อแม่ให้สมบัติมาแล้วก็ปลูกบ้านในวัดนั่นอยู่เห็นไหมนี่แหละคุณโยมแกล้งผู้ปฏิบัติธรรมไม่ส่งเสริมเพราะยังแกล้งโอ้โหบาปมากเห็นไหมมันบาปมากนั่นน่ะจะเป็นคนละศาสนาก็ดี นั่นน่ะหัวเราะกันว่ากันนั่นน่ะที่หลวงปู่คำสุขว่าเนี่ยเจ้า
เจ้ามาเป็นขอทานเพราะเจ้าด่าเพราะพุทธพระอรหันต์ที่ไปด่าพระปฏิบัติสมัยพุทธกาลไว้อะไรตาอะไรนะทีนี้ก็มายากจนเห็นว่าเจ้ามาเป็นหมาอยู่ในนาลันทาก็เพราะว่าตอนบวชเนี่ย มาคิดไม่ดีสิไปชอบกันอะไรกันรักชอบกันนี่แหละถึงมาเป็นหมาอยู่นาลันทาไอ้นาลันทานี่มันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่หมามันก็มาอาศัยอาหารจากคนมาเที่ยวมั่งไอ้ตาแหละหลวงปู่ท่านก็คุยนะนั่นเห็นไหม ความรักความใคร่มาเกิดได้เห็นไหมมาเกิดรักโลภหลงเกิดได้คนบอกว่าประคับประคองให้ดีไปเป็นเทวดาก็ยังดีนะเห็นไหมไปเป็นคนทำความดีเนี่ยเห็นไหมโยมทีนี้ประคับประคองไม่ได้ไปด่าไปด่าพระอรหันต์นี่นั่นนะไปด่าเขาเราเป็นเศรษฐีไงไอ้พระเดินมาถามเหนื่อยไปต้อนงัว เด้ไม่พูดกับพระไม่พูดแล้วก็โกรธอีกนั่นนะก็มาอีกชาติเห็นมายากจนนั่นเห็นมาเพราะไปดูไปโกรธเขาแล้วเกิดไปโกรธ พระอรหันต์เขาแล้วโอ้โหปกีนาศกใช่ไหมไปโกรธภิกษุณีเขาแล้วภิกษุณีคนนี้ไม่สำรวมมาบ้วนน้ำลายใกล้ๆพระเจดีย์เนี่ยว่าเลยนั่นเห็นไหมต้องมาเป็นผู้หญิงงามเมืองหลายปีหลายชาตินะบางคน แค่ว่าภิกษุณีอายุมากใช่ไหมเนี่ยตัวอย่างนั่นน่ะจึงบอกว่าคนละศาสนาก็ว่ากันดินะว่ากันว่าเองนั่นน่ะอาตมาก็ชอบว่าตอนเด็กๆใช่ไหมคนละศาสนาก็ว่ากันต่อยกันตอนเด็กๆเห็นนะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละจะจากกันก็ต่อยกัน พอนานๆก็มาคุยกันดีพอเด็กๆใช่ไหมนั่นมีเพื่อนเป็นศาสนาคิดก็ล้อกันเอาหนังกระติกยิงกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละตอนเด็กๆนั่นแหละพอเติบโตมาโอ้โหเพื่อนๆก็จากกันเนี่ยต่างคนต่างมานั่นเห็นไหมไม่ได้เจอกันอีกนั่นน่ะ เนี่ยมันเป็นนี่แหละปัจจุบันอดีตเนี่ยเห็นไหมอดีตปัจจุบันเราจะต้อนใจเราไปทางไหนเนี่ยแหละเราจะขีดวงอยู่หรือว่าเราจะเห็นไหมเราจะเบิกบานอย่างไรเราจะเอาดวงใจเราให้เหนือบุญเหนือบาปอย่างไร อย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละเพราะเรามีสิทธิ์เนี่ยเรายังมีลมอยู่เนี่ยเราแต่งลมแต่งใจเราใช่ไหมคุณโยมถ้าเราตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์เลยนั่นน่ะมันจะพัดไปทางไหนอ่ะขยะใช่ไหมทะเลน่ะมันพัดขึ้นหาฝั่งมันโดนเต่าปลากิน ใช่ไหมร่างกายแต่ใจมันไปซะแล้วมันห้ามไม่ได้แล้วน่ะเห็นไหมเป็นปลาวาฬมันก็ฆ่าตัวใหญ่ๆมันก็ฆ่าเห็นไหมมันพยายามฆ่าเอามากินกันนั่นน่ะเห็นไหมจะว่าตัวเล็กเลยตัวใหญ่ก็ฆ่านั่นน่ะเห็นไหมเป็นอะไรอ่ะที่จะ
เหนือทุกข์เหนือสุขเป็นอะไรที่จะไม่ต้องเบียดเบียนนั่นน่ะนี่แหละเป็นพรหมจรรย์เป็นพรหมจรรย์เลยเข้านิพพานได้นี่แหละทุกข์จริงหนอแล้วเห็นไหมทุกข์จริงหนอทุกข์จริงหนออาบเหงื่อต่างน้ำคนเดียวกินหลายคนเฮฮาใช่ไหม ทุกคนเดียวเห็นไหมสนุกสนานพอทำเขาได้ดีเราไปลักมาได้200 บาทสามสี่ล้านอะไรก็ว่าไปเนาะทองดีใจเหลือเกินถ้าเขาจับได้เอาเขาเอากลับคืนไปเขาเอาเราไปติดคุกอีกใช่ไหมนั่นน่ะ มันก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกเห็นไหมมันไม่เที่ยงเห็นไหมถ้าเจ้าหน้าที่จับได้มันก็เป็นของไม่เที่ยงนั่นน่ะเรารักมันได้นี่แหมมันสนุกเนาะมันแน่มือหนึ่งเลยเห็นไหมโอ้โหที่บ้านนี่สารพัดเลยกระเป๋าของอะไรต่ออะไรเพียบหมด ที่ไหนได้ตำรวจเขาจับได้ล่ะหมดเนี่ยเขาคืนไปหมดเนี่ยสมบัติไม่ใช่ของเราสมบัติมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันของร้อนนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเรามาทางวัดดีกว่าใช่ไหมวัดไม่ดีเราก็มานั่งดูสินะเราก็มาภาวนาเราว่าอะไรมันไม่ดีกันแน่ใช่ไหมโยมความปวดเจ็บสิความเมื่อยความปวดนี่เห็นไหมมันคอยท้าทายเราใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ท้าทายนั่งก็เจ็บก็ปวดมาถือศีลกันทำไมน่ะเห็นไหมสู้นอนดีกว่ามันปวดเราก็นอนนั่นน่ะเห็นไหม มันเจ็บเราก็ไม่นั่งนั่นน่ะทีนี้มันก็ไม่ได้ทีนะมันก็ไม่รวยสักทีนั่นน่ะมันไม่รวยศีลรวยธรรมมันเป็นอย่างเนี้ยทีนี้มันว่างเข้าว่างเข้านั่นน่ะบุญของเราใช่ไหมคุณโยมเป็นบุญของเราเนี่ยเห็นไหมโลกเต็มฟ้าท่านบอกนั่นน่ะ โลกเต็มฟ้าเทพธิดาเต็มวัดนั่นน่ะใช่ไหมถ้าเราเข้าวัดภาวนาได้ถ้าเราไปเป็นเทพธิดาก็ยังดีดีก็ลำบากใช่ไหมไปเป็นสัตว์ต่างๆนั่นน่ะยังไม่รู้เลยว่าไอ้จักรจันทร์เนี่ยมันมีอายุกี่วันมันมาร้องแล้วก็ตายนั่นน่ะ ก็ว่านะมันมาร้องแล้วก็ตายพอมันเกิดเยอะ7 วันมันก็ตายนะก็ว่างั้นเนาะนี่แหละคุณโยมเราเนี่ยเหมือนว่านานหน่อยมนุษย์เนี่ยเหมือนนานหน่อยก็เลยเราก็นึกว่ามนุษย์เนี่ยมันสบายแล้วแต่งตัวก็สบายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมแต่งตัวมันก็ยัง เหือใครมันก็ออกมาอีกเห็นไหมมันไม่สบายต้องมาซักฟอกมันอีกเห็นไหมต้องมาอาบน้ำมาชำระร่างกายเราอีกเห็นไหมเนี่ยมันเกิดจากภายในเห็นไหมอาหารการกินสารพัดใช่ไหมมันสุมอยู่ข้างในเนี่ยกินไอมันก็ออกมาข้างนอกเห็นไหม นั่นน่ะคุณโยมเราไอ้จิตนิพพานนี่มันเป็นที่ว่าจิตสะอาดมันก็อาศัยไอ้ดินน้ำลมไฟเห็นไหมนั่นน่ะอาศัยเสื้อผ้ามนุษย์นี่เองแต่ว่าคุณโยมนั่นน่ะมันไม่เที่ยงนั่นน่ะถ้ามันได้แล้วมันเป็นของเที่ยงใช่ไหมนั่นน่ะแต่โยมยังทำไม่ได้
เอ๊ะมันจริงหรือเปล่านั่นน่ะลองนึกดูมันจริงหรือเปล่ามันมาภาวนาเนี่ยมันจริงกับเราหรือเปล่าเราก็ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมทีนี้ทำไปโอ้มันสงบอย่างนี้เนาะถ้ามันสงบร้อยหนพันหนแสนหนเนี่ยใช่ไหมทำไปทำมาอารมณ์แห่งความสมมุติมันหมดไปมันว่างเนี่ยแม่มันสบายหัวใจเหลือเกินมันไม่คิดอะไรเลยมันมีแต่ความสุขเหลือเกินในใจให้ยายหลงไว้หรือเปล่าบอกไม่หลงหรอกยายนี่แหละไอ้ที่บอกว่ามันจะรู้ขึ้นเนี่ยทุกมันจะรู้อยู่เห็นไหมมันเบาเดินไปทางไหนก็กายเบาใจเบาไปหมดแล้วอย่างเนี้ยมันอยู่แต่ว่างๆแล้วนั่นนี่แหละเขาหากันยายทำไปเถอะเราหลงไปเราก็รู้ของเรา เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ที่ช่องว่างเนี่ยอยู่กับความว่างนั่นเห็นไหมเนี่ยยายไม่ได้หลงแล้วยายทำมา3-4 ปีนะ90แล้วยายก็ไม่ต้องจับเลยมาวันนี้ก็เห็นเนี่ยนะ90แล้วมาทำกับลูกหลานเห็นไหมไอ้คนนี้มันยังไม่ได้แต่งงานนั่นแหละ เขาถือพรหมจรรย์ไอ้อะไรเนื้อคู่มันไม่มานั่นน่ะเนื้อคู่อาละวาดบางคนเห็นมาเนื้อคู่พยาบาทมาเจอกันก็ตีกันดิด่ากันนั่นน่ะมึงตีกูทิ้งกูก็ต้องพออารมณ์ดีกูก็ตีกลับแม่ดูเดินมาเฮ้ยต้อง พูดขอคำมากรรมกันดิจะไปตีกันตีเองนะเห็นไหมมันก็ฉลาดเนาะไอ้เด็กคนฉลาดฉลาดไม่อยากให้เสียเปรียบเนี่ยฉลาดนอกใช่ไหมเนี่ยทำไมธรรมะแกก็ต้องภาวนาตัตตาหลวงปู่ทวดเด็กคนเนี้ยเนาะ ภาวนาแต่เหมือนว่าแกก็คงเป็นคนมีบุญมาเกิดแกก็เข้าวัดนะหน้าตาเขาก็ดีนะไอ้เด็กคนเนี้ยนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเขาก็มีนิสัยของเขามามันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทำไมโยมเจอใหม่ๆเห็นไหมโยมมารถไปจอดที่ไหนอ่ะ เขาก็งงไงแต่งตัวยังกับคุณหญิงคุณนายมาเลยเราก็ถามว่ารถไปจอดอยู่ที่ไหนนั่นแหละเขาไม่มีใช่ไหมก็ต้องภาวนาต้องทำงานนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคุณโยมเอ้าบางคนทำไมเขามีสมบัตินอกกายเยอะนั่นแหละนี่แหละบริวาร บริวารกุศลของเขาใช่ไหมกุศลที่ปัญญาเห็นไหมหาเงินง่ายรู้จักเห็นไหมรู้จักเอามาทำให้ครอบครัวมีความสุขนะเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมมันอมอยู่กระทุกข์นั่นนะใช่ไหม อะไรอ่ะไอ้แชร์มันล้มไปเขาโกงกูก็ตายดีกว่าของคนผัวเมียจะตายไงจะได้ไม่เจ็บน่ะมันก็กลายเป็นแฟชั่นนี่แหละไอ้ข่าวนี่มันก็ร้ายเนาะทุกข์ไปเอาไปให้มันอะไรมาก่อให้ในรถใช่ไหม ให้ก่อฟันในรถอะไร ก่อความร้อนในรถ
อากาศหมดตายนะหลับตายอะไรตายอย่างนั้นนั่นแหละกลายเป็นแฟชั่นโดดตึกตายแน่เห็นไหมมันซึมเศร้าอาตมาบอกว่าซึมเศร้าไม่ต้องกลัวว่าสังฆทานมียานะยาไม่กวาดฟาดเข้าอย่าไปหยุดเดี๋ยวมันเหนื่อยเหนื่อยเผื่อแตกเข้าใจมั้ยมันก็เลยโอ้จิตมันก็เปลี่ยนดินะเหนื่อยนั่นน่ะเออสบายใจน่ะได้พูดได้คุยมั่งเห็นมั้ยอยู่บ้านคนเดียวเหงาเหงาถ้ามันชวนอยู่ทำไมล่ะก็มีดก็มีแทงตัวตายเลยปาดคอตายเลยมันชวนเออเราก็เป็นนักเลงทำไมวันนี้มันคิดอยากฆ่าตัวตายโอ้ยังงี้ไปหาหลวงพ่อสนองดีกว่ามาบวชดีกว่าเห็นไหมมาปฏิบัติดีกว่ามาเป็นอาจารย์อยู่ต้องนานถึงจะล่วงลับไปใช่ไหมอาจารย์เก่งอาจารย์เก่งสมัยก่อนนี่แหละคุณโยม เพราะว่ามันทำบาปสะสมมากๆ มันก็คิดได้เห็นไหมวางแผนจอมวางแผนจะป้นจะฆ่ากันบอกตำรวจก่อนนะจะมีการฆ่ากันที่นั่นที่นี่พอเสียงรถไฟมากูก็ยิงเลยนะเห็นไหมให้มันกบเสียงอะไรตาอะไรฆ่ากันทำไมดำมามันสู้ความดีไม่ได้กูมาหาพระกรรมฐานดีกว่าเอ้มันจะตายอยู่ไปทำไมเหมือนเสียชาติเกิดมาเกิดแล้วไม่ได้ทำดีเลยตายดีกว่าเนี่ยมันชวนนะมามีดก็มีเนี่ยไปตัดผมแกบอกเออทำไมมันคิดอย่างนี้เนี่ยแกก็เลยเข้าวัดเลยเข้าวัดบวชเลยบวชจนตายเห็นไหมแกบอกว่าเห็นไหมลูกศิษย์หลวงพ่อสนองมีทุกรูปแบบเลยนายโยมนะกิเลสเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่ากิเลส108ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมเห็นไหมมันติดตัวมาทุกคนนั่นน่ะมารยาสาไถมันอยู่ในใจเราหมดใช่ไหมไม่ต้องไปว่าใครผู้พูดนี่น่ะใช่ไหมมันรู้หมดนั่นน่ะความเมตตากรุณามันไม่เกิดนั่นน่ะปฏิบัติมันไม่เกิดพอเกิดแล้วอยากจะไปกราบพ่อแม่เหลือเกินนั่นน่ะอยากจะไปเยี่ยมคุณครูเหลือเกินที่คุณครูตีเออแต่คุณครูก็คงจากกันไปหมดละไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมนึกถึงคุณครูที่เขาสอนเราใช่ไหมมันเมตตาไปหมดนั่นน่ะโยมมันนึกถึงผู้สูงอายุใช่ไหมอะไรตาอะไรถ้าเราอยู่อย่างเนี้ยเราต้องลำบากแบบคารวาสอย่างเนี้ยอาบเหงื่อตังน้ำทั้งวันเนี่ยค้าขายกันเห็นไหมไม่ได้อะไรอ่ะมันคิดเห็นไหมนั่นแหละบุญยังไม่ได้ไปทำเลยนั่นแหละทำทั้งงานกันเห็นไหมนับเงินเย็นขึ้นมาก็นับเงินนอนนั่นน่ะกินเที่ยวไม่ได้เที่ยวนั่นแหละเห็นไหมอาม่าน่ะอาตมาเห็นน่ะมันเห็นคนชราน่ะแล้วเรามันก็นึกถึงอาม่าก็ขยันยายก็ขยันนั่นน่ะไอ้พวกมึงเห็นเงินเป็นดินน่ะใช่ไหมทานก้อนหนึ่งก็ต้องเก็บนั่นพ
คุณยายทำไมใจเย็นเหลือเกินโอ้มาปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้าพอไอ้ความใจเย็นของคนแก่เป็นอย่างนี้เองนั่นน่ะคุณโยมนั่นน่ะลูกหลานมือตีนหังนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนที่หลวงปู่ที่เขาคุยนั่นน่ะหลวงพ่อจับได้ว่าท่านพูดอ่ะ เนี่ยตอนหนุ่มๆน้ำปลาร้ากับน้ำไอ้น้ำปลาร้าผักต้มเท่านั้นนะไม่มีอะไรหรอกอยู่ภาคอีสานทุดงเห็นไหมพาทุดงไม่มีอะไรโอ้โหกว่าจะมาล่ำจำหลวงปู่เห็นไหมสามสี่สิบปีปฏิบัติไปเถอะนั่นน่ะกว่าคนจะรู้ นั่นนะผู้เจ้าก็เห็นไหมถ้าไปคอนน้ำขึ้นภูเขาอ่ะสามสี่กิโลนั่นนะเห็นไหมไปอาบแล้วก็คอนน้ำมาปิ๊บมึงนั่นนะหาบก็ไม่ได้พระเขาไม่ให้หาบเป็นนะหลวงปู่ต้องคอนมาท่านแข็งแรงเห็นไหมเอาน้ำมาขึ้นเขาเป็นพวกเราก็โอ้หนีไปเถอะ มันไม่มีน้ำแต่มาแต่หลวงปู่เขาเก็บปิ๊บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ไว้เนี่ยตั้งก่อนขึ้นเขามาทุกวันไปอาบน้ำเอามาบนวัดปิ๊บหนึ่งเห็นไหมนี่แหละคุณโยมความอดทนที่พระอรหันต์กว่าจะได้เห็นไหมพระขี้เกียจกินแล้วก็นอน จะประคูณพ่อมาบวชกันบ้างเถอะพ่อแม่เอ้ยที่ไม่เคยใช่ไหมมาบวชกันบ้างเนาะมันจะได้รู้ว่าขี้เกียจไม่ได้หรอกใช่ไหมขี้เกียจก็อายโยมดิโยมให้ข้าวให้น้ำใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าบวชแล้วไปเป็นงัวเป็นไฟไปใช้หนี้เขาเห็นไหมก็เพราะว่า จิตไม่ยอมจิตมันไม่ลงนั่นน่ะมันไม่ยอมลงตัวมันไม่ยอมเข้านิพพานสวรรค์นิพพานมันก็ไปเป็นได้หมดเห็นไหมครูบาอาจารย์เก่าๆนั่นน่ะเห็นไหมกองเพลนตุ้มๆยังไม่คุ้มค่าข้าวยังไม่คุ้มเห็นไหมท่านเทศแล้วก็เราจำได้เลยเห็นไหม นั่นน่ะเอากองเอาหนังมาทำเป็นกองเลยยังไม่คุ้มเลยเห็นไหมไม่คุ้มค่าข้าวของโยมที่ทำบุญถ้าเราไม่ทำดีใช่ไหมนั่นน่ะคุณโยมไม่ใช่สนุกนะนั่นน่ะเห็นไหมพอเจ้าพระคุณเอ้ยมาบวชกันมั่งว่าไอ้คนที่ว่าติพระอย่างนั้นอย่างนี้แหละ ให้มันดวดสามเดือนจะเข้าใจบวชปฏิบัตินะนั่นน่ะใช่ไหมต้องอดข้าวนะบางคนเห็นไหมกรรมฐานจะดีอดข้าววันสิบวันหัดเอานั่นน่ะเห็นไหมอดข้าวอดน้ำมีข้าวมีน้ำก็ไม่กินนะเห็นไหมต้องอดเป็นอีกเกินมานะอดให้มันสงบ เมื่อพอได้มันสงบนั่นน่ะเห็นไหมน่ะบวชจริงๆเป็นอย่างนี้นะนั่นน่ะเห็นไหมไม่ใช่สนุกสนานน่ะกินเหล้าเมายาใช่ไหมน่ะที่เขาเป็นน่ะเห็นไหมกรรมของเขาน่ะก็เป็นลูกโยมนั่นน่ะลูกโยมนั่นน่ะพ่อแม่เอาไม่ไหวละ ไม่รู้จะว่ายังไงมาให้คำสอนมาให้วัดนั่นน่ะเห็นไหมก็มันเดี๋ยวเดียวน่ะเห็นไหมมันจะมาย่างสุกก็โยมนั่นน่ะย่างเดี๋ยวเดียวมันไม่สุกก็แต่มาพันษาเดียวก็ไม่สุกต้องสิบพันษา20 พันษาใช่ไหมบางคนมีบุญก็ดีเลยใช่ไหมไม่อยากกลับแล้ว
ทำให้พ่อแม่ลำบากทำให้พ่อแม่ต้องร้องไห้ใช่ไหมต้องทะเลาะกันตีกันเห็นไหมที่แล้วมาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็เพราะว่าเขาไม่รู้เขาจะเอาเห็นมาอำนาจกรรมเนี่ยถ้ามันยังไม่ยอมใช่ไหมโยมมันไม่ยอมว่างอ่ะ นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมที่สัมมาทิฏฐินี่แหละที่บอกว่ามรรคมีองค์แปดนี่แหละใช่ไหมอริยสัจมันไม่เกิดนั่นน่ะสมุทัยนั่นน่ะที่บอกว่าป้าลุงมีแต่สมุทัยน่ะมีแต่ไอ้ตัวหลง เด็กสามสี่ขวบมันพูดได้ก็เพราะมันเคยเป็นพระมาไม่สำเร็จใช่ไหมโยมนั่นน่ะพอชาตินี้ต้องมาทำอีกหลวงปู่ศิลาก็บอกไอ้เด็กคนนี้ชวนไปบวชดีมั้งแม่ก็บอกบวชไม่ได้ลูกเอ้ยเดี๋ยวเขาจะจับเมาจะไม่เรียนใช่ไหม เขามีกฎหมายอยากให้เด็กอ่ะรู้อยากให้เด็กเนี่ยใฝ่เรียนนะใฝ่เรียนแล้วทำไมมันเรียนเลยนะเรียนเอาไว้ฆ่ากันเอาไว้ตีกันเอาไว้นัดพบตีกันนั่นน่ะอ้าวมันเลยไปอีกแล้วมันไม่เลยมาทางพระบางคนใช่ไหมมันเลยไปทางสนุกสนานนั่นเห็นไหม ที่เป็นอย่างกับเด็กคนนี้มันน้อยใช่ไหมอยากบวชนะเห็นไหมอยากบวชตั้งแต่เด็กๆเนี่ยบางคนนะช่วยพระช่วยพระดีพอกลับไปแล้วกลายเป็นเฮฟวี่เลยเอ๊ะหลวงพ่อสนองว่าทำไมเลี้ยงลูกดีเหลือเกินตอนลูกดีตอนลูกบวชทำไมกลับไปทำไมเอาไว้ไม่อยู่ เอากุศลอันนี้ไว้ไม่อยู่ใช่ไหมออกนอกคอกจะรีดเนี่ยเห็นไหมตินหน้าไปโรงเรียนเนี่ยทำไมจะมายิงตัวตายเนี่ยเราไม่ได้ทำดีเลยเนี่ยจิตมันจะคิดไอ้พวกดมกาวนะสมัยก่อนผูกคอตายเยอะพอนึกไปนึกมา มันมีช่องแห่งความดีนั่นเนี่ยสะสางตัวเองว่าเออกูนี่ไม่ได้ทำดีให้พ่อแม่เลยกูตายดีกว่าแขวนคอตายดีกว่าเห็นไหมตายบางคนก็ไปผูกคอที่กุดล้างๆของวัดแตงอ่อนก็มีเพราะมันอยู่ที่เจริญเนี่ยโยมนี่เนี่ยเสียเวลาใช่ไหม แทนที่จะช่วยพ่อแม่ช่วยยกช่วยแบกช่วยหามนั่นน่ะเห็นไหมหามหัวหามท้ายจะได้ครอบครัวพ่อแม่จะได้ไปรอดเติบโตมามันไม่หามดีนะนั่นน่ะมันไม่หามมันกลับช้าเข้าไปอีกใช่ไหมทวงหนักเข้าไปอีกนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ย คุณโยมที่ว่ามีวัดไว้ทำไมมีการศึกษาไว้ทำไมนั่นน่ะเห็นไหมมีวัดไว้กันเสือกันงูกันอะไรอ่ะกันงูกันช้างเพราะมีวัดใช่ไหมเอาถ้ามันมีเยอะๆต้องล้อมคอกไว้ล้อมรั้วไว้ไม่ให้เสือช้างมันเข้ามา เนี่ยเสือภายนอกเสือภายในใช่ไหมเนี่ยกันมันไว้นะล้อมคอกมันไว้ทีนี้นี่แหละไอ้ในใจเนี่ยเห็นไหมลบเสือลบช้างมันออกในใจลบไอ้ตัวขโมยไอ้ตัวขโมยพ่อแม่ด่าพ่อแม่เห็นไหมลบมันออกไปเนี่ยให้มันกลับมี
รู้จักพระคุณมันกลับมาใช่ไหมโยมคุณพ่อคุณแม่ดีทุกอย่างแต่เราขี้เกียจเห็นมาแต่เด็กๆ ก็ขอน้ำขอน้ำนั่นนะจนจำได้นั่นนะไม่ยอมลุกขึ้นนะแม่จะให้แม่ตักให้กินดูสิเห็นมาทำไมไม่เกี่ยมนั่นนะไม่เกี่ยมเอาไว้กินเค็มมั่งอะไรมั่งใช่ไหมตอนเย็นนั่นนะพอดึกๆ ก็อยากกินน้ำนั่นนะนึกถึงนะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่กลัวลูกจะยุงกัดต้องมาแอบดูลูกเห็นไหมนอนดิ้นไปติดข้างมุ้งแขนก็จะลายนั่นนะขาก็จะลายพ่อแม่เป็นห่วงทุกอย่างใช่ไหมไอ้เราไม่ได้ห่วงพ่อห่วงแม่เลยน้ำใจใช่ไหมถ้าไม่มาบวชนี่มันไม่รู้หรอกมันไม่รู้จักพระคุณพ่อแม่ใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องไปสอนอะไรสอนกตัญญูพ่อแม่สอนกตัญญูใช่ไหมบ้านเมืองเนี่ยบ้านเมืองไทยเราเขาไม่ให้เราไปอ่ะเราก็ไปไม่ได้ยังประเทศอื่นเขาดีแต่เขาไม่ให้เราไปถ้าอย่างเราก็ไปไม่ได้สู้ประเทศไทยเราไม่ได้ใช่ไหมนอนที่ไหนก็ได้นั่นนะมีความสุขใช่ไหมสมัยก่อนใต้สะพานก็นอนได้นะยิ่งเมาก็ยิ่งนอนได้ใหญ่เพราะว่าเขาไม่สนใจใช่ไหมโยมนั่นนะมีความสุขมนุษย์นั่นเราไปสังเกตนั่นมันจะมากเข้าเห็นว่าบ้านช่องไม่อยากกลับแล้วบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมมาเชิญโชคนั่นเห็นไหมว่าจะมาแถวตรงเห็นไหมทั้งหมดแถวตรงนั่นมันไม่ยอมตรงนะใจเราไม่ยอมตรงใจเรามีสติกลัวบาปถึงจะยอมตรงนะยอมตรงกับตัวเองยอมซื่อตรงกับตัวเองยอมซื่อตรงกับคุณพ่อคุณแม่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใช่ไหมนั่นนะมันก็มีความสุขตินะโยมเนาะเนี่ยง่ายจะตายไปข้าพเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะซื่อสัตย์ต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใช่ไหมไม่ตีกันทะเลาะกันไม่ต้องให้ตำรวจทหารลำบากใช่ไหมนั่นแหละเรามีศีลกันให้หมดใช่ไหมนี่แหละพระสังฆราชก็สบายใจนั่นเห็นไหมไม่ต้องให้ที่นู่นที่นี่เห็นไหมไอ้เรื่องไม่ดีนะนั่นน่ะเห็นไหมไอ้เรื่องดีๆเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยเขาพวกเราจะได้เห็นไหมพระไปรอพระกันขึ้นมาสร้างวัดนั่นน่ะใจภูมิเนี่ยมาวันนี้ไปมานะไปที่ใจภูมินั่นน่ะไปรอพุทธเมตตามานะตำบลเทพสถิตเนี่ยวันนี้ก็ชื่อยาวเนาะนั่นน่ะได้มาไปแล้วเราก็ลืมวัดแล้วเห็นมานั่นน่ะชื่อวัดอะเพราะว่าเราพยายามให้มันลืมสัญญาสัญญาบาปให้มันลืมนั่นน่ะเห็นมาสัญญาทุกข์เราไม่อยากกลับมาใส่ใจอะเห็นมาพาไปดูแล้วก็มาคุยให้ฟังคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ช่างมันเถอะอย่าไปกังวลมันมากเราดูแล้วก็แล้วกันนั่นนี่แหละที่เราทำลงทานกันเนี่ยญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานี่แหละมือแขนของพระพุทธเจ้ามือแขนของพระสงฆ์ใช่ไหมพระสงฆ์ไม่มีมือก็เหมือนไม่มีมื
มีเท้าก็เหมือนไม่มีเท้าญาติโยมเป็นผู้ช่วยปั้นแต่งนั่นน่ะให้วัดวาอารามงดงามใช่ไหมนั่นน่ะพระก็เป็นผู้ที่ออกแบบเป็นผู้ที่ชักชวนนั่นน่ะญาติโยมก็เป็นหูเป็นตานั่นน่ะเห็นไหมเป็นมือเป็นเท้า นั่นน่ะเห็นไหมช่วยตาสนาช่วยวัดนั่นน่ะพระบางอย่างทำไม่ได้จะมาขุดดินก็ไม่ได้โค่นต้นไม้ก็ไม่ได้นั่นน่ะเดี๋ยวไปโค่นเอาเทวดาไปโดนแขนขาเทวดาเขานั่นน่ะเขาก็มาฟ้องพุทธเจ้าภิกษุไม่สำรวมไปตัดต้นไม้เขาแล้วอะไรต่ออะไร นั่นน่ะเห็นมาอืมนี่แหละคุณโยมเรื่องของพระนี่เรื่องของโยมนี่มันเป็นเรื่องที่ผุดพองวิสาขาใช่ไหมวิสาขาฉลาดที่เป็นเศรษฐีด้วยชาตินั้นนั่นน่ะพุทธองค์ก็เลยสบายสบายมา2,000 กว่าปีแล้วใช่ไหม พุทธเจ้านั่งสบายนอนสบายนั่นน่ะเห็นมาไอ้พวกไม่รู้ไปยิง ไปยิงพุทธเจ้าไปยิงพระพุทธรูปพุทธรูปไม่ได้ทำอะไรอ่ะน่ะมันไส้เนาะนั่นน่ะยิงยิงให้มันแตกหักไปเถอะนั่นน่ะอย่าไปยิงวัตถุโบราณได้มานั่นน่ะ เขาทำไว้มนุษย์ทำไว้ดีแล้วนั่นน่ะต่างชาติก็อยากจะซื้อเลยพอยิงแตกหมดแล้วทำไงอ่ะเจ้าพระคุณขอให้พระสงฆ์ไปอยู่เมืองเรามั่งเหอะเห็นไหมไปสร้างพระขึ้นมานั่นน่ะคนจะได้มาเที่ยวเห็นไหมนั่นน่ะก็ยังคิดถึงไงนะคิดถึงพุทธองค์พอแตกแล้ว ไอ้คนที่ยิงมันตายกันหมดละเห็นมานั่นมันอยู่สู้พระพุทธรูปไม่ได้เห็นมานั่นมันก็ตายนั่นพุทธองค์ไม่ตายความดีของท่านใช่ไหมนี่แหละโยมลองนึกดูเถอะคนไหนว่าพระสงฆ์นะนั่นนึกให้ดีใช่ไหม พระสงฆ์ไม่ได้ทำอะไรนั่นมันลูกโยมน่ะที่ทำเกเรน่ะแตกแถวนั่นน่ะใจเย็นๆนั่นน่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าใจเย็นนั่นน่ะช้าๆได้พาไหลเล่มนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมน่ะความดีได้ถึงนิพพานน่ะช้าๆได้พาไปถึงนิพพานนั่นน่ะใช่ไหมโยม นั่นน่ะฟ้าไปถึงนิพพานเลยนั่นน่ะทีนี้ใจร้อนขึ้นมาแล้วเห็นไหมแขนขาดขาขาดกันขึ้นมาใครจะทำเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อใช่ไหมนี่แหละเป็นทุกข์ของสังคมแกมาถ้ามันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆมันไม่เป็นไรพิการมาตั้งแต่เด็กๆเขาก็สงสารนั่นน่ะ นี่แหละมันเป็นยี่ห้อเราจนตายเลยนะแม่พอเราไปตีกับเขาไปฟันกับเขาแขนยึงได้ขาดใช่ไหมพอเราไปเกเรกับเขานั่นน่ะเนี่ยทีนี้ก็เอาคืนดีนะล้างแขนล้างแขนหนักขาดนี่เห็นไหมพยาบาทนั่นน่ะ ก็ทำให้สังคมเนี่ยทำให้ในคุกก็เต็มไปหมดเห็นไหมคุกจะไม่พอแล้วนั่นน่ะเห็นไหมวัดเห็นไหมไม่เต็มสักทีนั่นน่ะ40 กว่าปีนี่นั่นน่ะเห็นไหมไม่ยอมเต็มเนี่ยคนเข้าวัด70,000-80,000นั่นน่ะไอ้พวกที่มันไปติดคุก70,000มันเข้ากันทุกวันเลย
มันมานั่งกรรมฐานกันทุกวันมันก็ดีอะทีนะมันโอ้โหคนผู้คุมก็เลยไม่มีงานทำใช่ไหมทำไมก่อนที่หลวงพ่อสนองเทศต้องไปเอาคนจังหวัดอื่นมาติดคุกแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวนี้มีหมดเห็นไหมมันไปเผยแพร่ไปทุกตารางนิ้วนั่นนะ คุณโยมแต่เผยแพร่บุญเนี่ยเห็นไหมมันไม่ค่อยไปอ่ะนั่นน่ะมันยากใช่ไหมนั่นน่ะแต่บุญปฏิบัติธรรมเนี่ยใช่ไหมเหมือนว่าแม่ชีบอกว่าไอ้เจดีย์เนี่ยมันถึงยอดแล้วมันจะเป็นอะไรมันต่อยอดไปแล้วมันเป็นอะไร มันก็เป็นความว่างติดป่าพระนางนั่นน่ะแกก็ทำเห็นไหมเดินเร็วสามเณรจิตออกนอกโอ้โหป้ารู้ถึงขนาดนี้นะสามเณรไปอยู่กับแกทัตตาน่ะไปอยู่ที่ถ้ำแกอยู่แกก็รู้ว่า จิตมันออกนอกนะเดินจงกรมจิตมันนำหน้าไปแล้วอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมปฏิบัติทำยังไงเดินให้มันอยู่กับจิตเดินให้มันอยู่กับใจตัวเองเนี่ยให้มันว่างอยู่กับความว่างเดินกับว่างนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละที่โยมมาภาวนา โยมจะมาหาความว่างเนี่ยโยมจะไม่มาหาหนี้สินมาติดอยู่ในใจใช่ไหมหนี้สินก็เหมือนหนี้กรรมนั่นน่ะพวกที่เขาดื้อๆกับพ่อแม่เขาก็สร้างกรรมน่ะสะสมบาปนั่นน่ะใช่ไหมสะสมทุกข์นั่นน่ะพวกมาปฏิบัตินี่คล้ายๆมาคลายออก เนี่ยมาคลายใช่ไหมมาคลายของเสียออกนั่นน่ะมาดูของในใจเราอ่ะนั่นน่ะมันไม่ได้ไปดูใครอ่ะดูก็เหนื่อยใช่ไหมเนี่ยมาดูมาคลายของเสียออกนั่นน่ะไอ้สิ่งที่ไม่ดีน่ะในชีวิตของเรานั่นน่ะมันไม่ใช่ชีวิตของใครเลยนี่ นี่นะที่ว่าหลวงปู่ฉลาดก็เพราะถ้าเอาออกหมดแล้วนะขนออกนะคลายออกนั่นนะใช่ไหมหรือสัตว์ขนสัตว์นี่นะที่ว่าสัตวะเป็นผู้คล้องนั่นแหละมันคล้องโลกใช่ไหมคุณโยมนั่นนะมันไม่คล้องธรรมมันไม่คล้องการปฏิบัติธรรมนั่นนะใช่ไหมคุณโยมนั่นนะ ทำยังไงเราจะโกงเราจะโกงเขาได้จะไปปล้นเขาได้จะไปจี้เขาได้พรุ่งนี้เนี่ยมืดเมื่อไรกูจะได้ไปใช่ไหม เหมือนตอนเด็กๆนั่นแหละกูจะไปจับกบจับปลาเดือนมืดแหมดีมืดแต่หัวค่ำดีจะได้ไปจับกบจับปลานั่นเห็นไหมเนี่ยตอนเด็กๆพอมาบวชแล้วโห เรานี่มันสะสมบาปใช่ไหมมันไม่รู้นั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมนี่ก็เหมือนกันน่ะวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระจะได้มาวัดนั่นน่ะเห็นมาเราได้มาสะสมที่บ้านเราก็ทำเนี่ยอยู่บ้านทำไมมาทำอีกนี่แหละมาชาร์จพลังเนี่ยพลังแห่งความดีเนี่ย เนี่ยเหมือนมาชาร์จแบตเตอรี่ของเรามาชาร์จสติให้มันเต็มให้ได้นั่นน่ะน่ะถ้าได้วันไหนมันก็มีความสุขสินะนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมไอ้พวกนั้นมันก็ชาร์จของมันเหมือนกันน่ะชาร์จแห่งความบาปใช่ไหมเมื่อไรเราจะได้ไปกินเหล้ากันเมื่อไรเราจะได้ไปตีกันเนี่ยไป
ตัดช่องย่องเบากันนั่นไม่ดีแล้วไอ้ความดีเนี่ยมันทำแล้วมันไม่เห็นดีเลยทำบาปดีกว่าน่ะมันก็นึกอย่างนั้นมันก็เลยไปเลยสอนมันสอนเขาคงไม่เห็นตาทิพย์มันเยอะแล้วเห็นมาตาทิพย์มันมาช่วยมันก็ถ่ายเอาไว้อีกเห็นมา นั่นก็ยังไม่กลัวเห็นไหมยังไม่กลัวนั่นเพราะเห็นว่าบางคนเนี่ยทำเหมือนพนักงานนะมาขนของเขาก็นึกว่าคนงานขนของกูก็มาขนเบียร์เอาไปสองลังสามลังเจ็ดวันแปดวันมาทีคนใกล้ๆก็ ลูกน้องของเจ๊มั่งอะไรต่ออะไรที่ไหนได้เอาง่ายๆอย่างนั้นนะและเอาไปง่ายๆอย่างนั้นนะไปทำมาไอ้ตาทิพย์มันก็เห็นนั่นเองนะตายจับได้เห็นมานั่นน่ะเป็นธาตุนี่แหละเราเป็นธาตุพุทธเจ้าเป็นธาตุแห่งความว่างเป็นธาตุของนิพพานดีกว่า แต่มาที่ยมธาตุสวรรค์ธาตุนิพพานนี่แหละเราก็ไม่ต้องมาเป็นธาตุแห่งความหนักข้างนอกมันหนักเหลือเกินมันจับได้เห็นไหมถ้าตำรวจเขาไม่กันจะโดนตีโดนสกรรมกันใช่ไหมมันตีมันต่อยพ่อแม่มันเอาซอกฟันซอกพ่อแม่ มันเมายังไงนั่นแหละพ่อแม่ไม่ไปซื้อมาม่าแกก็เสด็จไปเอาเองสินั่นแหละทำไมแกจะเสด็จกินได้ใช่ไหมทำไมตลาดก็อยู่กับตลาดแกก็เสด็จไปซื้อเอาเองสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมนี่แหละแพงเหลือเกินมาม่า แก้วเดียวใช่ไหมไปตกนรกไม่รู้กี่แสนปีนั่นเห็นไหมตีพ่อแม่ตัวสูงเท่าต้นตาลนั่นมือต่อยพ่อต่อยแม่มือเท่าเห็นไหมมือเท่าใบตาลนั่นปากเท่าลูกเข็มอะไรก็ว่าไป กินเมื่อไรจะพอใช่ไหมโยมนั่นน่ะไปกินสเลดน้ำลายไอ้มนุษย์ใช่ไหมนั่นน่ะไปกินในสัตว์ที่มันตายอยู่ข้างถนนก็ดีนั่นน่ะไปเป็นเปรตบางอย่างใช่ไหมโยมโอ้โหพุทธเจ้าเห็นแล้วก็สังเวชใช่ไหม ธรรมบุกะโอ้ยตอนเช้าเช้ามายืนมือชูมือเอายืนขาข้างเดียวตอนกลางคืนก็ไปลักกินอุจจาระในส้วมใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกเราทำไมไม่ไปกินข้าว เฮ้ยเราไม่กินหรอกเรากินอากาศเนี่ยเห็นไหมกลางคืนเราไปลักกินอาหารในห้องส้วมใช่ไหมนี่พุทธเจ้ารู้พุทธเจ้ารู้ก็มาเลยมาก็บอกว่าธรรมบุกะว่าท่านน่ะโกหกใครก็ได้ แต่โกหกตัวเองมันไม่ได้หรอกนะนั่นน่ะเห็นไหมมีสาวกมีผู้หญิงผู้ชายไปทำตามธรรมบุกะนั่นน่ะไปยืนกินลมอะไรนั่นน่ะใช่ไหมนึกว่าธรรมบุกะเป็นอรหันต์นะไปทำมาสลดใจพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ขอบวชเตือนว่าเลยได้สำเร็จ
ไม่ได้พุทธเจ้าก็อยู่อย่างนั้นนะเห็นไหมที่ว่าลวงโลกใช่ไหมลวงโลกนั่นน่ะโอ้ยคือที่ว่าในโลกนี้คนโง่เยอะหรือคนฉลาดเยอะนั่นน่ะคนโง่เยอะนั่นน่ะเราจะอยู่โปรดคนโง่คนฉลาดก็ไปอยู่กับสมณะโคดมนั่นนะก็เลยไม่มาไงไม่มาก็เลยไม่สำเร็จใช่ไหมก็เลยนี่แหละลัทธิแก้ผ้ามันเลยมันก็เลยมีอยู่ตลอดใช่ไหมยังศึกษาอยู่เห็นไหมที่บอกว่าทิฏฐารถะนั่นนะใช่ไหมนั่นนะที่บอกว่าชื่อคล้ายๆพุทธเจ้าเรานั่นนะติดตาตานั่นติดตาลตะเหมือนว่าบารมีเขามาใกล้ๆกันนั่นนะมาเป็นในลัทธิเห็นไหมเขาก็ภาวนาจนได้ภาวนาจนได้ฌานนั่นน่ะเห็นไหมภาวนาจนได้ฌานแต่มันไม่ได้นิพพานใช่ไหมน่ะไม่ได้หรอกพุทธเจ้ายังมักมากอยู่ยังไม่สันโดษสู้เราไม่ได้เราไม่ห่มผ้าเราไม่นุ่งผ้าเลยเราฉันเราไม่มีภาชนะที่จะใส่กินแค่ฝ่ามือเนี่ยยอมก็ต้องใส่มือกินบนมือเนี่ยไม่ได้ที่เราเห็นนั่นนั่งยืนกินนะถ้าไปบิณฑบาตนะเรียกว่าบิณฑบาตของเขายืนกินนะนั่นเห็นมาแล้วก็ไปเทศเขาก็นั่งแบบขัดสมาธิสองชั้นนั่นน่ะเขาก็ไม่เห็นนั่นน่ะแต่ถ้าเดินไปถึงจะเห็นนั่นน่ะเห็นไหมน่ะพุทธเจ้าบอกว่ามันเกินไปนั่นน่ะนี่แหละกามทิดาพุทธเจ้าอะไรตาอะไรนั่นแหละมันก็เลยยังไม่หมดลัทธิอย่างเนี้ยก็ไปเผยแพร่ที่อื่นไม่ได้ฝรั่งก็ไม่ยอมรับใช่ไหมมันก็อยู่แต่ในประเทศอินเดียนั่นจึงว่าใครไปอินเดียมีปัญญาไงใครไปอเมริกาไปเมืองหลงไปฮ่องกงอะไรต่ออะไรไปเมืองหลงให้ไปฮ่องกงอะไรไปเมืองมีปัญญานั่นแหละให้ไปเมืองอินเดียไงนั่นแหละอินเดียไปแล้วมันเกิดปัญญามันเกิดสังเวชเนี่ยเห็นไหมมันเกิดที่ว่าไม่น่ามาเกิดเลยอะไรต่ออะไรลำบากก็ลำบากเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมลำบากสุดๆเห็นไหมนั่นแหละลำบากแบบที่เรียกว่าไม่ได้ปกปิด จนก็ไปเมืองอื่นนะเห็นไหมจนก็ใส่สูตรกันนึงนะมันหนาวนั่นน่ะก็เลยไม่รู้ว่าใครจนหรือไม่จนนั่นน่ะเห็นไหมมีเสื้อผ้ามีความอบอุ่นกับร่างกายแต่เมืองอินเดียมันเมืองร้อนเห็นไหมมันร้อนทีนี้ลัทธินี้ต้องอยู่ที่ร้อนอยู่นานไม่ได้มันหนาวมาจากไหนหลายตัวเลยคราวนี้นั่นน่ะเห็นไหมจึงว่าหมามีบุญนั่นน่ะหมามีบุญก็มีคนเอาไปเลี้ยงทานเก่าของเขาเอาไอ้ที่เล่ร่อนไม่มีใครเลี้ยง
อาศัยคนที่สงสารก็ไปให้ทานกันนั่นเห็นไหมไอ้ก็เคยให้ทานไว้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครเอาไปเลี้ยงนะบางคนเห็นไหมอยู่ในห้องแอร์นะว่าทานเก่าของเขามีมานั่นไอ้บางคนเห็นไหมลำบากนั่นนี่แหละคุณโยมสัตว์เนี่ยมันทำให้เราได้คิดนะโยมนะทำให้เราได้คิดทำให้เราได้นึกใช่ไหมคุณโยมนี่แหละถ้าเราอดนอนเจ็ดวันได้เจ็ดวันเจ็ดคืนไม่หลับนะนั่นแหละจะได้โสดากันทีนี้บางคนเห็นไหม พอจะถึงเจ็ดวันมันหลับนะบางคนทำไปเถอะอดข้าวเนี่ยมันได้ง่ายนะแต่อดนอนนี่ยากมากเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่นอนเห็นบางองค์นี่เดินหลับเลยหกวันห้าวันหลวงพ่อสนั่นนั่นก็เคยเข้าห้องทำความเพียรเนี่ยคุณโยม หลับได้ทำไปทำมามันไม่หลับเห็นไหมนั่นแหละมันไม่หลับฝึกจนได้เห็นไหมถ้าไปปล่อยให้มันได้โซดาขึ้นมามันไม่ได้อ่ะใช่ไหมมันไม่ยอมมันจะทำยังไงเนาะไอ้ความว่างเครียดนะเครียดอีกก็ไม่ได้อีกใช่ไหม นั่นน่ะเครียดมันก็ไปทางเครียดอีกต้องให้มันนิ่งให้ได้ใช่ไหมนั่นน่ะจึงว่าโอ้ไม่ใช่ของง่ายเนาะไม่อ่ะเห็นไหมจะจักสารก็เหมือนกันใช่ไหมจะให้มันเป็นกระบุงสวยถ้าไม่เคยทำมันไม่สวยหรอกน่ะทำจนไม่มีทิฏฐิใช่ไหม ก็เหมือนคนปฏิบัตินี่นะทำไปทุกภพทุกชาติจนมันกลายเป็นความว่างนั่นนะที่เห็นไหมมันมีที่ตักตวงใช่ไหมพระโมคคัลลาภาษาริบุตรเป็นตัวอย่างที่เขากล่าวเอาไว้ว่าจะมาเป็นสาวกกว่าจะมาพูดขึ้นมาว่า ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพุทธเจ้าอธิษฐานมาแสนเหมือนแสนชาติกว่าจะมาพูดขึ้นมาอีกแสนชาตินั่นน่ะเห็นมาเป็นแสนชาติจึงบอกว่าใช่ไหมคุณโยมโอ้โหไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็มาเกิดอีกเนี่ยมาเป็นทาส เห็นไหมเป็นทาสแห่งความรักเป็นทาสแห่งความหลายตีกันทะเลาะกันเป็นทาสอะไรต้องกินต้องอยู่ต้องหุงข้าวเห็นไหมลูกผู้หญิงลำบากเหลือเกินใช่ไหมเนี่ยหนูมาบวชเนี่ยหนูไม่อยากจะหุงข้าวต้มแกงเลยหนูอยากบิณฑบาตวัดนั้นเขาบิณฑบาต มีแม่ชีบิณฑบาตเขาก็นึกว่าแม่ชีบิณฑบาตเขาเป็นรูปแบบในวัดเท่านั้นเองนะบิณฑบาตในวัดนิดหน่อยทำไมธรรมมาแกไปบวชอยู่วัดสังฆทานมันเหมือนวัดพ่อแม่มันสบายนะเห็นไหมไปอยู่ที่ลำบากนะต้องไปหุงข้าวต้มแกงต้องไปช่วยพระที่ชราเห็นไหม ไปดูแลอยู่หลายปีบางคนเห็นไหมมันไม่สมหวังเนี่ยมันไม่สมหวังแบบที่เราคิดใช่ไหมโยมนั่นไอ้ที่เราหวังว่ามันจะสบายมันไม่สบายนั่นเห็นไหมไอ้คนไม่หวังกับสบายเนี่ยบางคนเกเรทับตาย
บางคนเนี่ยบางคนเห็นไหมเกเรเป็นคุณหญิงคุณนายได้นะมันไม่เที่ยงนะเหมือนเห็นไหมบางคนเนี่ยเกเรมากแต่มาบวชแล้วเข้าสวรรค์นิพพานได้ใช่ไหมโยมนั่นนะบางคนเห็นไหมเป็น ในพลในพันกูก็เกเรผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีนั่นน่ะนี่แหละวาสนาเก่าเนาะวาสนาเก่าเขาทำมานั่นน่ะจึงมาเป็นในพลในพันนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่จึงว่าแหมไอ้ทุกมีแค่เนี้ยพูดสะทั้งคืนเลยสารพัดพูดใช่ไหมนั่นแหละมันปรุงแต่งให้พูดให้คุยจะได้เป็นเพื่อนโยมกันนั่นแหละให้โยมเห็นไหมนี่แหละที่บอกว่าศัตรูไม่มีรังนั่นแหละสตังไม่มีรูใช่ไหมแม่บุญเรือน แม่บุญเรือนบอกศัตรูไม่มีรังจะอยู่ใช่ไหม นั่นน่ะเอาปฏิบัติจนเข้าถึงศัตรูไม่มีรังในใจใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันก็เห็นไหมที่บอกว่าพระปิตวันทั้งเก้าก็เพราะว่าไม่พูดสิ่งที่เลวร้ายไม่ออกไปนั่งกรรมฐานไม่ออกไป อยู่แต่กุฏนะอยู่แต่พอไปวินทบาทมาแล้วก็ภาวนาเนี่ยปิดหูปิดตานั่นแหละปิดตะวันทั้งเก้านั่นแหละสบายนั่งแล้วสบายนั่นแหละมองไปมันก็ปรุงแต่งไปมันไม่พอเอาต้องเอารถไปต้องเอารถเอายวดยานไปเพราะมันต้องไปสังคมกัน นี่เห็นไหมจึงว่าปิดหูปิดตาไม่ได้ซะละเนี่ยท่านบอกว่านั่งปิดหูปิดตาเป็นพระปิดตะวันสบายใช่ไหมนี่แหละใครจะนั่งได้ใช่ไหมเจ็ดวันเจ็ดคืนมานั่งเป็นเดือนเดือนเนี่ยปิดหูปิดตาแสดงว่าเข้าฌานได้นั่นน่ะคุณโยม ที่บอกว่าอะไรอ่ะหลงจีนที่ไปเผยแพร่หวยลังหวยลังนะก็เลยคนจีนก็เลยว่าอรหันตังมอนอรหันตังมอนี่ก็คือพระมหากัสสปะนั่นไปเผยแพร่ใช่ไหมไปเผยแพร่เมืองจีนแต่มหากัสสปะตัวดำคนจีนก็ไม่ชอบ ไม่ชอบพระตัวดำอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เด็กมันลอยน้ำข้ามน้ำข้ามน้ำลอยน้ำไปพระอรหันต์ก็เหาะลงไปช่วยไงนะเห็นไหมไปเอาเด็กขึ้นมาได้โอ้พระองค์นี้เก่งเนาะนั่นนะเห็นไหมเหาะไปโดดไปเหาะไปหน้าน้ำไปเอาเด็ก ขึ้นมาได้ก็เลยเห็นว่าทำไมธรรมมหากัสสปะต้องไปอยู่ในถ้ำถึง6 ปีไม่ต้องไปบิณฑบาตนั่นทีนี้ก็
พระราชาพระมเหสีก็อยากทำบุญไปเชิญก็ไม่มาทำไงก็ไม่มาเอาช้าเอาม้าไปฉุดเชือกก็ขาดเห็นไหมโอ้ไปทำไงก็ไม่ได้นั่นน่ะอำนาจชาญของท่านเอามาไม่ได้เมื่อหมด หมดอ่อนใจพระราชาบอกว่าเออเราไม่มีบุญเนาะที่จะทำบุญกับอรหันตั้งม้อองเนี่ยที่เขามาแสดงหนังให้ดูว่าตั้งม้อนี้อดทนมากไปเผยแพร่เห็นไหมกับเมืองคนที่ไม่รู้นั่นแล้วพอเวลาท่านตาย ท่านตายเอาไปใส่ลงพออ้าวเขาว่าอรหันต์ตายแล้วตายแล้วยังไปเดินอยู่ตามตลาดแปะเอ้ยไปขายของขายดีไหมอะไรตาอะไรไปคุยเฮ้ตะกี้เรายังเห็นเลยนะพระอรหันต์ยังมาทักทายพวกเราไปขุดดูกันดีกว่าไปขุดดูที่หลุมฝังศพอ่ะ มีรองเท้าข้างเดียวเอาไว้ในโลงให้คนได้ดูแล้วท่านก็คงกลับเมืองอินเดียใช่ไหมอรหันตั้งหมอคนจีนนับถือมากนะเห็นไหมความอดทนเห็นไหมอดทนเป็นที่ที่คนต้องศรัทธานะหลวงพ่อทางวานยังติดรูปท่านไว้ที่วัดทุ่งนะอรหันตั้งหมอความอดทนของท่านนั่นนะนี่บางองค์เห็นไหมไม่อยากจะไปเป็นลูกศิษย์ป่าหลวงจีนอยากจะมาเป็นลูกศิษย์ไปนั่งจนน้ำแข็งนิดเติบเต็มตัวเลยไม่ตาย เห็นว่าฟันแขนขาดข้างนึงเลยไอ้ความที่จริงใจอยากจะมาเป็นลูกศิษย์เห็นว่านั่นน่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะคนสมัยเก่านี่แหละคุณโยมตามเข้า เนี่ยบางองค์นี่เป็นลูกชาวบ้านไม่ได้เรียนหนังสือ เห็นไหมเอาฟืนไปขายทุกวันไปเห็นวัดแม่ถ้าผมไปบวชแม่จะอยู่ได้ไหมเด็กคนนี้มีนิสัยอยากบวชเห็นไหมถ้าผมไปอยู่เนี่ยแม่จะอยู่ได้ไหมแล้วก็ใครจะช่วยพ่อแม่ไม่เป็นไรหรอก แม่พอช่วยตัวเองได้ลูกไปบวชเถอะเป็นหนุ่มแล้วเอาฟืนไปขายในเมืองใช่ไหมทีนี้ก็เขาก็เขียนก่อนนะสังฆราชว่าใครจะสำเร็จก็ลองให้แต่งก่อนธรรมะว่าใครเข้าถึง สัจธรรมอะไรเงี้ยเนี่ยท่านพูดดีนะใจขาวดังกระจกอะไรเนี่ยที่บอกว่าเราก็ลืมนะใจขาวดังกระจกนั่นเนี่ยหยิบยกอะไรเนี่ยที่ได้พูดไปนะทีนี้อีกคนนี้ก็ผมเขียนหนังสือไม่เป็นนะ ผมไม่ได้เรียนอยู่บ้านนอกเนี่ยเจ้าจะมาบวชเจ้าจะมาเป็นสังฆราชเจ้าจะเขียนหนังสือไม่เป็นแล้วใครจะเชื่อล่ะว่าเจ้าจะมาเป็นพระทีนี้ก็เอาช่วยเขียนให้หน่อยนั่นน่ะกระจกก็ไม่มีนั่นน่ะกระจกก็ไม่มี
นั่นแหละอะไรมันว่างดีนะที่พูดของอะไรที่หลวงจีนองเนี้ยนะนั่นแหละไม่ใช่ตั้งหมอองค์นี้พวกฟุตโจอะไรเนี่ยนั่นน่ะทีนี้ก็หลายองค์จะมาเป็นสังฆราชนี่ต้องมาตรวจสอบทุกคนว่าคุณธรรมยังไงทีนี้ก็หลวงเจนก็มาดูใครเนี่ยใครมาเขียนเนี่ยเหมือนว่าว่างใจก็ไม่มีกระจกก็ไม่มีนั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมแต่ทีนี้ก็ลองกินลบทิ้งไม่ให้ดูไม่ให้คนมันดูมากกลัวจะอิจฉาใช่ไหมเอ้าอย่างนั้นไปตำข้าวอยู่หลังวัดอยากจะมาบวชก็กว่าจะมาบวชนะตำข้าวไปเถอะ6-7 เดือนนั่นแหละตอนกินก็จะมาคุยขาวแล้วยังไม่ขาวก็ตำไปเถอะขาวแล้วยังมากลางคืนยังครับนี่ภาวนานั่นแหละยังไม่สำเร็จน่ะเห็นไหมยังครับทำไปทำมาขาวแล้วครับขาวแล้วก็สังฆราชก็ยกจีวรประทานจีวรกับบาทให้เลยองค์นี้สืบต่อเราจะได้เป็นสังฆราชต่อไปแต่ตอนนี้ต้องหนีไปก่อน เขาก็จะแย่งใช่ไหมความเป็นใหญ่หลวงจีนจะแย่งหลวงจีนในเมืองทีนี้ก็ตรงนี้ก็ไปกลางคืนเลยไปหลวงจีนก็เอาพายเรือไปส่งบอกว่าต่อไปอ่ะไปข้างหน้าจะมีอุปสรรคลำบากยิ่งกันนี้อีกนะให้อดทนอะไรต่ออะไรเห็นไหมเป็นสมัยโบราณนั่นนะที่บอกว่าธงเนี่ยทำไมมันไหวได้นะหลวงจีนนะธงอ่ะทำไมมันไหวได้ก็เพราะมันมีธงไงมันมีธงจึงไหวได้นั่นแหละอีกองบอกว่ามันไม่มีทั้งใจและธงนะมันว่างไงมันไม่มีความลมพัดนั่นเห็นไหมมันไม่มีทั้งกายทั้งใจมันก็อยู่กับความว่างโอ้องค์นี้บรรลุธรรมแล้วอีกองยังเพราะมันมีลมทองมันจึงไหวอะไรต่ออะไรทีนี้ก็บอกว่าเอ้ไม่สำเร็จสักทีอาจารย์เราองค์นี้ไม่ยอมสำเร็จทีนี้ก็วันนั้นก็นึกคึ้มขึ้นมาจะสอนอาจารย์ทางอ้อมก็เอาพระพุทธรูปมาขัดใหญ่เลยมาขัดให้เงามาขัดทำไมอ่ะจะขัดให้เป็นพระอาเดียทีนี้ลองกินอาจารย์เป็นผู้ฉลาดอยู่แล้วมันจะมาเป็นพระได้ยังไงมันเป็นวัตถุภายนอกมันต้องขัดที่ใจสิขัดที่ใจอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ก็เลยว่างเลยตัวเองนั่นแหละเห็นมาก็เลยสำเร็จเห็นมาเนี่ยเหตุเห็นมาเหตุเคาะระฆังงางงางงางว่างว่างว่างน่ะได้ยินอย่างเงี้ยพระองค์นั้นก็เลยสำเร็จเห็นไหมหลวงจีนบางองค์จะเข้าถึงธรรมนั่นน่ะได้ยินงางงาง
นั่นเห็นมาคุณโยมเนี่ยดูถูกกันไม่ได้อะใช่ไหมโยมที่บอกปฏิบัตินั่นน่ะเห็นนกเห็นกามันคุ้ยเคียใช่ไหมเห็นไก่มันคุ้ยเคียกับลูกใจแกก็มองเลยใจมันว่างมันสังเวชว่าเห็นไหม ไอ้ลูกน้อยก็เป็นทุกข์แม่ก็ต้องหาคุ้ยเคียนั่นมีแต่ทุกข์นั่นน่ะใจผู้นั้นเลยว่างนั่นมันว่างสำหรับคนที่จะสำเร็จของเขานะโยมเนาะเราจะสำเร็จยังไงใช่ไหมนั่นน่ะเรียกวิทยายุทธของเราเนี่ยปัญญาวุฒิเนี่ยมันจะว่างยังไงนั่นน่ะ มันก็ต้องดูไปเห็นไหมนี่แหละคุณโยมที่บอกว่าความกลัวเนี่ยเห็นไหมเมื่อถึงข่าวความตายจะมาถ้าเราไม่กลัวนะน่ะใช่ไหมทำให้กลัวมันก็ใจเฉยเลยใจเฉยบางคนก็ร้องไห้ใช่ไหม เหมือนว่าเขาจะมายิงเราแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาจะมายิงเราก็เห็นนะแล้วเราจะไม่กลัวเลยนะถ้าไม่กลัวมันก็ว่างเลยนะถ้ากลัวมันก็ตัวสั่นตายละเหมือนคุณยายแม่กัญญลักษณ์เขาก็เป็นทายกที่วัดเนี่ยยายก็แปดเก้าสิบบินดาบัดพระมาบินดาบัด ก็อย่าไปจะไปใส่บาตรก็เจอคนสี่คนเลยเอาปืนมาจ่อฉันจะมายิงยายล่ะน่าเห็นไหมยายบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฉันไปใส่บาตรก่อนเดี๋ยวค่อยมายิงน่าเห็นไหมพอหันกลับมาไม่มีคนเพราะยายไม่กลัว เหมือนเทวดานะเห็นไหมมาลองว่าใจยอมใจวันไหวมานี่แหละคุณโยมมีอย่างนี้ด้วยเหรอน่ะเห็นไหมลองกันแบบนี้ก็มีเห็นไหมน่ะแล้วแต่เห็นไหมเออไม่ตายสักทีหลวงพ่อไม่ตายสักทีเอาละ ไอ้นางสวรรค์ก็มากันนั่งเรือสำเภาทองมาเอ้าก็มาชวนไม่ไปทีนี้โยมบาลก็มาชวนมั่งน่ะมาชวนหลวงปู่บอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวลืมย่ามไปเอาย่ามก่อนเห็นไหมเอ้าโยมบาลก็ไปฉิบพอมาก็เอ้าไปซะแล้วไอ้สี่คนไม่ อ้าวหลวงพ่อนี่ยังไม่ตายปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันปวดเขาเมื่อไรไอ้สี่คนจะมารับเราสักทีทรมานเหลือเกิน เห็นไหมไปทำมาหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยมในนิมิตนะแกเห็นน้องแกก็เล่าให้ลูกๆฟังนั่นน่ะ บอกทำไมธรรมาหลวงปู่กระดูกเป็นพระธาตุเห็นไหมเพราะเขาศรัทธาพระอรหันต์ที่สองพี่น้องบังลี่ตอนหลังเขาไปอยู่ทางกำแพงเพชรเนี่ยเขาก็ไปสร้างวัดหลวงตะกอนนี่เขาก็ศึกไปองค์เนี้ยแกน้อยใจ ลุงก็ตึกไปแล้วแกก็มาบวชใหม่แกมาทวงวัดคืน ทีนี้แกก็เลยแม่เรานี่สร้างความดีเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดมารเนาะหลวงพ่อสนองทำไมท่านมีแต่คนเมตตามีแต่คนรักคนอะไรบริวารเยอะเขาเคยเป็นเพื่อนกันนั่นน่ะให้เรานี่ทำไมมัน
มันไม่ค่อยมีเลยความเมตตามันไปไหนหมดอะไรต่ออะไรมันมีเหตุโยมนั่นน่ะเป็นพ่อค้ากันสมัยสุพรรณกิโลสองนะมันเป็นเมืองเก่าแต่มันหายไปหมดนะหลวงพ่อสนองก็เอาเกียนเอาเผือกเอามันอะไรก็มาขายในเมืองนะทีนี้ก็ไอ้ภูเขาเนี่ยมันสูงทางจะขึ้นมาตลาดเนี่ยมันต้องขึ้นเขาไอ้เสือมันก็จะมาดักกินงัวกินไฟแถวนั้นต้องรีบให้เกียนมันข้ามเขามาให้ได้ให้มาถึงที่พักเกียนทีนี้ก็หลวงป้าสนองมาแล้วครับปล่อยงัวปล่อยไฟอะไรแล้วก็ไปให้หญ้ากินให้กินน้ำอีกคนหนึ่งไม่อ่ะกูก็ปล่อยไว้คาแอกคาบ่าอยู่งั้นน่ะมาไปหุงข้าวกินก่อนไปอาบน้ำก่อนถึงจะได้มาปลดพอมาบวชนะโยมกินน้ำเป็นกากาคืนๆมันไม่ยอมหายคอแห้งนั่นน่ะเห็นมาแล้วบริวารก็น้อยมาบวชลูกติดกันน้อยสู้หลวงพ่อสนองไม่ได้เป็นรองอยู่เรื่อยเวลามีปัญหาต้องให้หลวงพ่อสนองไปแก้เนี่ยเห็นไหมถึงเนี้ยอธิกรณ์ถึงจะเลิกกันเนี่ยเห็นไหมเขาเคยเป็นครูบาอาจารย์กันมาเนี่ยหลวงพ่อสนองเป็นครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็เป็นนี่ก็เห็นว่าอดีตชาตินี่แหละมันยาวนานไงถึงบอกนี่แหละยิ่งเกิดยิ่งฮะยิ่งสร้างยิ่งเห็นไหมบางคนยิ่งสร้างก็ยิ่งยาวใช่ไหมยิ่งไม่สร้างนะไม่สร้างกรรมไม่สร้างเวรมันก็เหมือนภพชาติมันสั้นลงเนี่ยภาวนาลืมเกิดลืมตายเนี่ยที่ท่านว่านะมาเนี่ยลืมเหน็ดเหนื่อยภาวนานั่นน่ะที่หลวงปู่มั่นท่านเนี่ยเหมือนอุทานนั่นแหละลืมเกิดลืมตายลืมวันลืมคืนนั่นภาวนาน่ะเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมบางคนที่บอกว่าเวลาจะตายมันไปบรรลุตอนนู้นตอนจะเลี้ยวเลี้ยวหัวต่อใกล้อย่าล่วงลับบางทีก็7 วันมันจะตั้งตัวได้ใช่ไหมมันจะว่างได้ก็โชคดีเลยใช่ไหมที่ทำเนี่ยใช่ไหมมรรคผลมันไปเกิดสุดท้ายมันก็ยังดีก็ไม่เกิดใช่ไหมถ้าเราไม่ทำเราก็เสียโอกาสใช่ไหมเราก็นั่งรถฟรีใช่ไหมนั่งรถฟรีไปที่ไหนมันไม่พบอะไม่พบลาภใช่ไหมเดินไปหาลาภมันก็ไม่เจอลาภนั่นนะบางคนเห็นไหมเขามีบุญเขาก็เจอนั่นนะใช่ไหมนั่นนะไปอยู่ที่ไม่กันดารไปอยู่ที่สปายะของเขาดีอะไรต่ออะไรนี่แหละถึงว่าโยมมันปลอดเปรียบเทียบได้เนาะความดีเนี่ยถึงว่าอนุภาพศีลอนุภาพภาวนานั่นน่ะพุทธานุภาพธรรมานุภาพเนี่ยถึงว่าสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดนี่นะมรรคมันจะได้เจริญนั่นสมาธิจะได้เจริญนี่แหละเราปลูกข้าวก็ได้ข้าว
เนี่ยเราปลูกศีลธรรมเราก็จะได้ศีลธรรมเราปลูกภาวนาใช่ไหมนั่นมรรคผลมันก็จะได้จะเปิดชาตินี้เจริญใช่ไหมมันจะได้ว่างใช่ไหมโยมนั่นคนที่กระดูกเป็นพระธาตุก็มีใช่ไหมนั่นคนที่ปฏิบัติแล้วฝรั่งมันบอกว่าแปลกนะพระตายทำไมเป็นฟอสซิลได้เร็วทำไมเป็นแก้วเป็นอะไรได้เร็วนะฟอสซิลมันต้องล้านปีกว่าจะเป็นใช่ไหมนั่นนะทำไมจึงว่านี่นะธาตุศักดิ์สิทธิ์ธาตุกยาสิทธิ์มันก็แสดงให้คนดูอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าธาตุของเราตายแล้วเห็นไหมธาตุของหลวงปู่ยังแสดงให้ดูได้เนี่ยเห็นไหมคุณยายคุณตาที่รู้ธรรมเนี่ยเห็นไหมก็มาแสดงให้ญาติโยมได้ดูนี่แหละจึงบอกว่าพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษานั่นแหละเหนือจากนี้มันไม่มีอีกแล้วใช่ไหมมนุษย์ฝนฝ่ายหมดแล้วนั่นสารพัดอะใช่ไหมนั่นแต่ก่อนนี้จะไปรู้แล้วฝนจนเห็นไหมเม็ดลูกไม้เอามาทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้เอามาเป็นอาหารน่ะเป็นอาหารของคนได้ใช่ไหมพัฒนาซะจนหมดแล้วนั่นนะวิจัยจนหมดแล้วนี่จึงว่าคุณยอมลองนึกดูก็แล้วกันแต่มันไม่ยอมไหมมันก็วนฟ้าแต่ข้างนอกนะถ้าอยากภาวนาให้มันหมดกรรมใช่ไหมท่านบอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินภาวนานั่นแหละให้มันเท่าๆกันตั้งใจทำบางคนก็เห็นกรรมตัวเองได้บางคนก็ระลึกชาติได้ใช่ไหมบางคนก็หายปวดท้องปวดตัวนั่นนะมันเคยทำมาไว้ใช่ไหมนั่นตอนเด็กๆหนูชอบแม่เลี้ยงปลาอะไรอ่ะปลาไอ้ปลาสวายเขาก็ไปบีบท้องปลามันเล่นนะปลาก็ปล่อยไปมันตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้ใช่ไหมพอ30-40 ปีมันมาแล้วไอตัวฟ้องมันมาปวดท้องกินอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมไปตรวจก็ไม่เห็นเห็นไหมพอดีเราไปเยี่ยมบ้านนี้เขาหล่อพระเอ้าหล่อพระแทนพ่อแม่ละพ่อแม่ก็ชลาใช่ไหมคุณโยมทีนี้เอ้ายอมลองมาถวายสังฆทานดูสิเอาพระมาสักองค์9 นิ้วก็ได้มาถวายตอนนั้นแหละเดี๋ยวเราหายปวดท้องเลยโอ้เขามาคอยอยู่เห็นไหมมันมาปวดพร้อมเลยไอ้เด็กคนนี้ก็ตอนหลังไปดูที่ลงหล่อนะอ้วนอย่างเดิมละเดี๋ยวนี้เห็นไหมหายปวดท้องไปตรวจก็ไม่มีเห็นไหมนั่นน่ะกรรมไปบีบท้องเขาไปให้ลูกโป่งในท้องอ่ะเหมือนในลูกโป่งที่เขาเรียกลูกโป่งนะปลามันจะมีนั่นน่ะไปบีบท้องมันแล้วก็ปล่อยไปแกว่ากันน่ะเป็นอย่างนี้ก็มีนะนั่นแหละจึงว่าไอ้เด็กๆเนี่ยเห็นไหมจึงว่าห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้สนนั่นแหละมดมีข้างละ3 ขา4 ขาก็ล
ลองเด็ดมันดูสิมันจะเป็นยังไงเอาเด็ดมันออกสักแถบหนึ่งมันจะเดินยังไงแน่วิจัยไปเรื่อยไม่รู้เป็นร้อยเป็นพันเห็นไหมทำไมทำมาพออายุมากเขาไปตรวจไม่มีสาเหตุใช่ไหมทำไมทำมาเออต้องมาเข้าสมาธิมาศึกษาเห็นไหมศีลธรรมถึงจะหายถ้าไม่แก้ตัวนะนั่นแหละแต่ว่าหลังเราไม่มีขามั่งเราจะว่าไงบางคนเห็นไหมไม่มีทั้งแขนทั้งขาเอาปากนั่นแหละจิ้มเล่นอินเทอร์เน็ตเห็นนะไปเรียนไปสอบก็ต้องอุ้มกันไปมันไม่มีขาไม่มีแขนนั่นเห็นไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้สักร้อยชาติเป็นยังไงโอ้โหลำบากเหลือเกินอ้าวสามสี่สิบปีตายไอ้พี่น้องก็ต้องแบกไปสิพี่สาวก็ต้องแบกไปเที่ยวนั่นเห็นมาอืมมันไม่เกิดมามันไม่มีแขนมีขาอืมบางคนนะถ้าเรามีแขนมีขามีปัญญาเนี่ยเห็นมาบุญเหลือเกินไอ้จักรจันทร์จักรจันทร์เนี่ยอืมนั่นนึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยกัญจลักษณ์เดือนห้ามันจะมาพอจักรจันทร์ร้องนั่นมาสัญญามันก็นึกเลยตอนเราเด็กๆเราอยู่กับดงลำไยดองมะม่วงใช่ไหมผลไม้เยอะบ้านหยาดบ้านกงบ้านตานั่นน่ะเห็นไหมไอ้ตัวนี้ร้องจำได้นี่สัญลักษณ์ดนตรีเดือนห้าจะมาแล้วนั่นน่ะสงการจะมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็สงการเดี๋ยวก็เห็นไหมวิสาขะใช่ไหมมาฆะวิสาขะอะไรไปนู่นน่ะเดี๋ยวเข้าพรรษาอีกออกพรรษามันไวเหลือเกินนะเห็นไหมภาวนานี่ไวเหลือเกินแต่อยู่บ้านนี่มันปีงมันนานเหลือเกินถ้าเห็นไหมทำงานเมื่อไหร่มันจะหมดวันหมดคืนเห็นมันเหนื่อยนั่นน่ะมันเหนื่อยถ้าจนทวงวันทวงคืนพอเราไปเที่ยวนี่ทำไมมันไปหล่อพระนี่มันไวเหลือเกินก็เพราะว่าเราไม่คิดถึงเวลาเวลามันก็ไวเหลือเกินวันเดือนปีเห็นไหมนั่นน่ะจึงว่าอย่าให้มันมีหนี้ชีวิตไงมีหนี้ชีวิตมันก็ทุกข์ไงนั่นน่ะอริยสัจมันไม่เกิดนะยิ่งทุกข์แกมานี่แหละภพชาติจิตนี่แหละที่บอกว่าเจตสิกเนี่ยที่บอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเนี่ยกายไหวใจเฉยอะไรก็ว่าไปเถอะนั่นน่ะเห็นมารูปนามเกิดดับนั่นน่ะเห็นมาเดินก็เกิดพูดก็เกิดพูดไปมันก็ดับไปเกิดตั้งอยู่ดับไปเนี่ยกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเห็นไหมตะมูกหูลิ้นกายใจลิ้นได้รสเป็นยังไงนี่แหละท่านบอกว่าโผฏฐัพพะธรรมลมเนี่ยรับรู้แล้วเป็นยังไงนี่แหละใช่ไหมนี่แหละหลักอภิธรรมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าโลภที่เราพอใจเสียงที่เราพอใจกินที่เราพอใจนั่นน่ะปุง
มันปรุงแต่งความพอใจไม่พอใจนี่แหละทั้งวันทั้งคืนถ้าเราไม่หลับไม่นอนมันก็จะเห็นเนี่ยตัวพอใจไม่พอใจกระทบรูปเสียงนี่แหละอารมณ์ประจำวันใช่ไหมโยมอยู่อย่างนี้แหละเช้าขึ้นมาเป็นยังไงอารมณ์ดีสายเป็นยังไงร้อนเข้านั่นน่ะเห็นมาร้อนพอดีหลวงปู่พุทธาหนาวพอดีอิ่มพอดีนะไม่ให้ยอมทั้งไม่ให้ยอมหนักใจใช่ไหมหลวงปู่ท่านใจดีแล้วเห็นมานี่แหละกาแฟเป็นไงหลวงปู่ดีนั่นนะพอดีที่ไหนได้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเนี่ยนะลองพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์จะบ่นไหมว่าโอ้โหมันขมเหลือเกินมาอะไรท่านก็ไม่บ่นอ้าวหลวงปู่เอาน้ำตาลใส่ไปหน่อยดีมันจะได้ไปรวมกันในท้องเห็นไหมท่านก็ไม่โกรธเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้คุณโยมความที่ท่านได้ของท่านแล้วนั่นน่ะเห็นมาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะไอ้พวกผู้หญิงไปใกล้ๆอ่ะหลวงปู่เหมือนอาม่าเลยร่างกายอยากจะไปนวดอยากจะไปจับแกบอกมึงจะมาจับกูทำไมมึงอยากจะเป็นหมอก็ไปอยู่โรงพยาบาลนู่นพอชราก็ไปอีกเป็นร้อยทีนี้ใครจะจับปล่อยเลยใครจะนวดก็ปล่อยให้นวดอยากได้บุญ นั่นแหละเอ็นมาเพราะว่ามันไม่มีหญิงมีชายพวกสำเร็จไปแล้วใช่ไหมไอ้สมมุตินี่ที่มันยังมีหญิงมีชายนั่นเห็นไหมมันยังมียินดียินร้ายนี่แหละที่เรียกว่ากระทบรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละความพอใจไม่พอใจนั่นเป็นตัวเป็นตนแต่หลวงปู่ท่านไม่ได้คิดแล้วนั่นเห็นไหมบอกว่าไม่มีหญิงมีชายพวกปฏิบัติได้แม่บุญเรือนบอกหลวงพ่อสังวานบอกว่าใช่ไหมที่บอกว่าทำไมหลวงปู่มาอุ้มหนูออกจากนรกล่ะบอกว่ามันไม่มีหญิงไม่มีชายกายทิพย์อะนั่นมันกายทิพย์มันออกไปแล้วนั่นอะนะคุณโยมนะไอ้ที่มีหญิงมีชายนี่แหละก็เพราะเรานึกเอาไว้ตัวตนมันจึงมีไงไอ้หญิงอะไรอะผมยาวสมัยก่อนไอ้ผู้ชายสมตั้นใช่ไหมอะไรตาอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันสมมุติเห็นไหมทีนี้นี่แหละความพอใจไม่พอใจพอไปจับตัวเข้าเนี่ยอบอุ่นมันเกิดขึ้นเห็นว่าธาตุไฟมันมากระทบกันยินดีหรือไม่ยินดีนั่นน่ะไปโรงพยาบาลจึงพาหนุ่มๆจึงไม่กล้าให้จับไม่กล้าให้จับตัวกลัวสินขาดเพราะไปกังวลใช่ไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันไปยินดีนั่นน่ะไอ้พยาบาลมันก็ดุเอาสิแล้วไม่กลัวตายแล้วมาทำไมไม่หมอจับนั่นมันก็ไม่ค่อยมีหมอผู้ชายจะฉีดยามันก็เป็นพวกพยาบาลนั่นเป็นคนฉีดยาต้องจับตัวสิจับแขนสินั่นตรวจบางทีเห็นมาพาเราหนุ่มๆก็
เรียนอภิธรรมแล้วแม่หนูสำเร็จอภิธรรมแล้วนะแม่ต้องกราบหนูนะโอ้โหแม่ก็ตกใจลูกเราลูกสาวเราที่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยแม่ก็น้ำตาไหลนั่นแหละเห็นไหมอภิธรรมข้างนอกยังบังคับให้พ่อแม่กราบเพราะว่าหนูจบอภิธรรมแล้วเห็นไหมอภิธรรมมันไม่บังคับให้ใครมากราบนั่นมันเป็นเรื่องของพระอรหันต์ใช่ไหมนั่นแหละเป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่านรู้เรื่องจิตเนี่ยท่านก็เลยมาเขียนเอาไว้ว่าถ้าใครทำได้เนี่ยมันไปตามอย่างเนี้ยหมดรูปเสียงกินรสเพราะมันวางเฉยได้ใช่ไหมอุเบกขานั่นแหละอุเบกขาเวทนานั่นแหละสัญญามันไม่เกิดนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ก็เลยไอเด็กคนนี้มันก็เป็นตัวเป็นตนเลยทีนี้แม่ก็ตายเห็นไหมเขาชอบทำบุญแต่ตายไป5-6 ปีมาเกิดอะบอกว่าอโกทำไมไม่ไปเกิดกับลูกของลูกสาวล่ะอโกจะมาเกิดเป็นหลานมาเกิดในท้องของหลานหลานบอกว่ามันภาวนาไม่เป็นไอ้ตัวแม่เขาอะชอบเข้าวัดมา30-40 ปีนั่นแหละต่อไปไอ้คนหลานสะใภ้เนี่ยที่ว่าสะใภ้เนี่ยจะต้องสอนนโกที่มาเกิดใหม่เห็นไหมโยมนี่แหละเขาก็บอกว่าแม่เองอะทำไมพระมาเยอะเลยแม่ทำบุญอะไรเนาะทำไมพระมาเยอะไอ้เตียก็เลยพอไอ้สามีก็เลยเอาเลยทำบุญกองเต็กเป็นล้านล้านเลยบอกว่าเออเอาทั้งที่แกขี้ประหยัดนะนั่นแหละแกบอกว่าศรัทธาในตัวที่ว่าแม่ทำความดีเห็นไหมนี่แหละคุณโยมอ้าวอโกมาเกิดแล้วนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคุณโยมอาตมาก็ไปฝังเห็นไหมไม่ได้ใส่ทองไปเลยเห็นไหมอโกก็มีแต่เสื้อผ้าไปเนาะไม่เห็นมีใครเอาถ้วยชามเอาสมบัติน่ะสมัยโบราณนั่นมันเป็นเรื่องของกษัตริย์สมัยก่อนมันมีเยอะกษัตริย์ก็ใส่ไว้คิดว่าต่อไปมาเกิดจะได้เอาสมบัตินั้นมาใช้เห็นไหมทีนี้ตายไปแล้วมันก็ไม่ได้กลับมาที่เก่าใช่ไหมนั่นสัญญามันไม่เที่ยงนะวันหลังเรากลับมาอีกนะเราตายแล้วเราจะกลับมานั่งเทศอีกมันจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมเนี่ยยอมมาวัดสังฆทานแล้วยอมจะมาอีกเปล่าไม่รู้ดีไม่ดีก็มีคุณธรรมไปหมดอ่ะใช่ไหมไม่กลับมาเกิดนั่นน่ะน้ำฝนเนี่ยน้ำฝนเด็กแถวกรุงเทพเนี่ยเป็นในนั่นน่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นในมะเร็งเม็ดเลือดน่ะ7-8 ขวบน้ำฝนก็ตายแม่ก็ยายก็รักกันก็สร้างกุฏิไว้ให้พระอยู่น้ำฝนก็มาวิ่งแถวลานธรรมเด็กมันนุ่งกระโปรงมันวิ่งเล่นอยู่แถวเนี้ยนานมันถึงจะไปอ้าวพอไม่กี่ปีอ่ะไอ้ขบวนไอ้ฝนมาเกิดแล้วไอ้น้ำฝนไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมาต่อไปอยู่บนนู้นมัน
มันสบายโยมมันไม่ลำบากอะไรโอ้มาเกิดดีกว่าจะได้ไปนิพพานเห็นไหมอาโกบอกนั่นเรียนเก่งมาจานเนียโกก็เรียนเก่งใจดีทำลงทานเอาข้าวของมาวัดเยอะนั่นมาเลี้ยงคนแล้วก็เพชรพลอยก็เอาไว้คนละกองคนละกองเกียมไว้หมดแล้วแบ่งลูกหลานไม่ต้องแย่งกันแม่ให้สมบัติหมดน่ะเห็นมาแล้วก็เกียมตัวหมดเห็นมาไม่กลัวตายนี่แหละคนโยมทำบุญจนไม่กลัวตายเขาก็มีอาจารย์ใช่ไหมหลวงปู่เนื่องวัดจุฬาเนี่ยอยู่ทางนู้นน่ะทางสมุทรสงครามนี่แหละคนโยมพอหลวงปู่ตายแล้วก็แกก็มารู้จักพวกหลวงพ่อถนองได้ทำบุญเนี่ยก็ยังเคยไปสร้างพระเจดีย์กับเราสร้างพระสร้างอะไรก็ทำโกนะตอนนั้นไปอยู่ภูคานั่นนี่แหละคุณโยมทำแท่นพญานาคแกก็ทำนั่นแกมีตังนะทีนี้ก็แม่มึงทำเท่าไหร่วะทำไปร้อยเดียวทำไปห้าสิบบาทไม่พูดอ่ะเป็นดันแสนก็ไม่พูดกลัวสามีจะดุใช่ไหมมีตังนั่นน่ะนี่นะคุณโยมว่าอันนั่นแหละลุงพ่อท่านคุยเก่งจักรพลอโกทำไมผ่องใสเหลือเกินทำไมสวยงามเหลือเกินพอ6-7วันอโกก็ไปอ่ะล่วงลับละเห็นไหมตายง่ายๆนั่งรถไปจะเอาตังไปมาทำบุญกับพระทำลงศพเอาไป7-8 หมื่นกรรมไปแล้วแกก็ไม่อยากหลับแกบอกว่ากลัวหลับจะตายเพราะว่าญาติมาปรากฏกันเยอะคนเก่าๆมาเยี่ยมนั่นแหละตอนอโกจะไปแกก็เล่าให้น้องสะใภ้ฟังนั่นน่ะทำไมจึงศรัทธาน้องสะใภ้น้องสะใภ้ภาวนาไม่ได้ทิฏฐิมันแรงมันไม่ยอมใครน่ะแกว่าน่ะเดี๋ยวนี้เขาพูดมีเหตุผลนะถ้าไอ้หลานสองคนนี่ต้องไม่ทันมาตังนะก็ให้ไปเรียนนั่นนะศรัทธาตัวน้องสะใภ้ที่แรกตอนเราสาวนี่ไม่พูดกันไม่ง้อกันนั่นนะเขาพาเราไปเที่ยวบ้านนะมาดูบ้านนั่นนะบอกว่านี่แหละทำไมบ้านเราลำบากเนาะนั่นน่ะมีลูกสองคนแม่อย่าแช่งหนูนะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนให้ไปเจอแฟนก็ให้แฟนยิ้มนะ เห็นป่ะเขาเรียนปริญญานี่นะเถียงสู้แม่ไม่ได้แม่ป.4เอ๊ะทำไมแม่รู้หมดเห็นไหมพ่อแม่ภาวนาได้เนี่ยเป็นที่รักของคนในแฟตเนี่ยมาคนในแฟตก็ทะเลาะกันสาวๆเซอๆก็มาไม่หุงข้าวก็มากินบ้านเจ้นี่นะกินกันไม่หมดอ่ะคาถาหลวงพ่อปานวิรัตโยหลวงพ่อสนองก็เชื่อนะบอกว่าเนี่ยคาถาพระปัจเจให้เราถือให้เราใส่บาตรแล้วทำไปเถอะ3-6 เดือนเดี๋ยวได้ผลค้าขายดีทีนี้คนจีนก็เชื่อก็ไปทำใส่บาตร
บอกว่าไม่ต้องทำกลางคืนไม่งั้นภาษีมันกินหมดไม่รู้เงินมันมาอย่างไหนอันได้กำไรตอนแม่นั่นใช่ไหมตอนไม่ถือศีลไม่ทำบุญก็หมดนะทุนหายกำไรหดร้องไห้มาร้องไห้กับโยมคนไทยโยมคนไทยก็บอกว่าเอาเฮียนะไปสวดมนต์ไปใส่บาตรทุกวันนะคาถาลุงพ่อปานนี่ต้องใส่บาตรแม่บุญเรือนนี่ท่านไม่ต้องบอกอย่างนั้นให้ฝากตาลพีนะสวดมนต์แล้วมันจะได้ผลนี่นะนั่นแหละไอ้ลุงปู่คุณบอกของดีแล้วว่าบอกไม่ดีแล้วภาวนาไม่ดีแล้วพุทโธไม่ดีแล้วนะเห็นมามันก็เลยมันก็ห่างไกลสินะนะห่างใจจากคุณพ่อคุณแม่ห่างไกลจากความดีนั่นแหละมันก็ร้อนสินะมันก็เข้ามาหาตีกันนั่นแหละเห็นมาธาตุมันมากระทบกันนั่นธาตุมันเย็นใช่มั้ยคนภาวนาธาตุมันเย็นนั่นน่ะพองใสคนปฏิบัติได้นั่นน่ะพี่มาสมัครงานน่ะไม่ใช่หรอกลูกพี่จะมาลูกของพี่จะมาเข้างานน่ะรับเลยเห็นมั้ยเห็นพี่คนนั้นเห็นมั้ยบุคลิกปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้ามันไม่เหมือนแกไม่แก่เห็นมั้ยคนที่เป็นทำงานนะบอกพี่จะมาเข้างานเนี่ยไม่ใช่อ่ะลูกสาวจะไปเห็นมั้ยนี่แหละคุณโยมมันพองจริงๆนะนั่นน่ะเห็นมั้ยเห็นว่าปฏิบัติจนขาหักไม่ปวดอะนี่โทรศัพท์ไปบอกลูกใช่ไหมแม่ขาหักแรกเลวแล้วพาแม่ไปโรงพยาบาลเอ๊แม่ขาหักแต่ไม่แม่พูดเหมือนคนดีๆนะหายแล้วถึงจะมาคุยให้เราฟังว่าทำไมตอนเจ็บป่วยไม่บอกไม่อยากให้เราเป็นทุกข์กันเห็นไหมโยมผู้หญิงรู้จักกันนี่แหละเขาก็ศรัทธาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานแม่บุญเรือนสายหลวงปู่มั่นนี่เขาก็นับถือไปทำบุญกันนั่นน่ะหลวงพ่อชามั่งอะไรต่ออะไรไปทางอุดรก็ไปพอวันศุกร์ก็ไปกันแล้วตอนนั้นก็รับเด็กนักเรียนใช่ไหมรับเด็กนักเรียนมึงตัวเล็กๆมึงจะไปเลี้ยงลูกรอดแล้ววะนั่นน่ะเห็นมาเมื่อแต่งงาน17 18อะไรเงี้ยตัวเล็กๆทีแรก นั่นน่ะไอ้เพราะความดีเห็นมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดหนูไปทำไอศกรีมขายกันรถมันจะเฉียวหนูจะไม่ได้ใช้ตังค์ซะแล้วเห็นไหม นั่นน่ะมาโทรมาให้เราฟังถึงจะงดไปมั่งไม่ขายมากต้องเดินทางไปไกลไงนั่นเห็นไหมรู้จักเห็นมาไปส่งโรงเรียนไปส่งลูกข้าราชการก็ฝากไปฝากมาก็ปัญญาเกิดนะเอ๊แบบนี้ซื้อรถสองแถวดีกว่าไปรับเด็กนักเรียนด้วยเห็นมาก็เลยไอ้ภรรยาก็เลยส่งนักเรียนทุกวันทำไปทำมาก็ได้ไอ้สองไอ้รถตู้เลยตอนหลังเดินมาเนี่ยความประหยัดความรู้จักใช้รู้จักใจไม่เล่นการพนัน
มีตังก็ให้คนยืมถ้ากงไปกงมาก็ให้เรื่อยถ้ากงไปแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วเห็นมานั่นน่ะก็ได้ครั้งเดียวอะไรแกก็เล่านะนั่นน่ะคุณโยมนี่แหละรู้จักต่อเงินใช่ไหมเอ้าก็เอาน้ำอัดลมไปขายด้วยสิมันก็เลยกลายเป็นไอ้อาหารน่ะเป็นค่าอาหารเลยค่าน้ำอัดลมไปขายเด็กนักเรียนทำไมจึงชอบมานั่งรถของพี่หรือของป้าใช่ไหมป้าใจดีน่ะเด็กเด็กมันเห็นน่ะป้าใจดีเห็นไหมลักษณะดีไงเขามีบุญนี่แหละคุณโยมคนมีศีลทำอะไรมันดีหมดนั่นน่ะไม่ต้องมาตีกันไม่ต้องเอาเก้าอี้เฟี้ยงไม่ต้องเอามีดมาเฟี้ยงกันใช่ไหมมันจะหานี่แหละมันจะหาทุกข์ใส่ตัวนั่นน่ะทำเขาแล้วใช่ไหมดีไม่ดีเอาสากเฟี้ยงไปเลยจุกเลยสิบางคนนะเล่าให้ฟังเนี่ยเห็นไหมจะกองอาหารเนี่ยว่างเลยน่ะเห็นไหมผู้ชายก็ยอมเลยจุกสินะนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยบางคนดูนะดูแต่เนี่ยดูภาวนาเนี่ยดีดูไอ้ดูตีกันเนี่ยมันไม่ดีมันต่อไปอ่ะผู้ชายมันจะมาเฟี้ยงใช่ไหมนะชาตินี้มันไม่เฟี้ยงวันหลังมันจะมาเฟี้ยงใช่ไหมเฟี้ยงกันไปเฟี้ยงกันมากรรมมันใช่ไหมโยมทำไมจึงพูดอย่างนี้มันก็มีเหตุเนาะที่บอกพระไปบิณฑบาตแล้วก็อยู่ดีๆก็มาตีหัวกันทีนี้ก็ไปฟ้องสมเด็จโตก็บอกพิจารณาแล้วพระคุณเจ้าเนี่ยต้องเคยไปทำเขาไว้อ้าวทำไมหลวงปู่มาพูดอย่างนี้ก็ผมไม่ได้ทำผมบอกผมไม่ได้ทำผมนั่งเฉยๆแล้วเขามาตีผมอ่ะแล้วหลวงปู่จะให้ผมผิดได้ยังไงแต่บอกว่านี่แหละชาติก่อนท่านต้องทำไว้เขาจึงจะมาตีท่านอ้าวทำไปทำมาไปฟ้องสมเด็จวัดอื่นเนี่ยมาแล้วหลวงปู่ต่อก็พูดฉลาดบอกว่าสมเด็จไม่เชื่อเลยว่ากรรมมันมีจริงใช่ไหมกรรมเก่าเนี่ยมันมีจริงใช่ไหมแกก็พูดให้มีเหตุผลนะสมเด็จก็เลยเอาอย่างนั้นเลิกแล้วต่อกันเนาะมาอภัยกันนี่แหละอโหสิกรรมกันนั่นแหละก็จะได้มีความสุขใช่ไหมมาประเทศชาติถ้าไม่อโหสิกรรมมันก็ตีกันอยู่อย่างนี้แหละคนในชาติเห็นว่าหลงนั่นแหละหลงเราต้องเป็นใหญ่เราต้องเป็นหนึ่งเราต้องเก่งใช่ไหมอยู่ข้างนอกเราต้องเก่งหูตาต้องไวใช่ไหมบางคนบอกสอนลูกศิษย์เองอย่าเมานะเมาเร็ววิ่งไม่ทันนะเนี่ยเห็นไหมเขาก็เล่าให้ฟังได้มาประสบประการดังนี้แหละคุณโยมถ้าลูกศิษย์นักเรียนไปเมาแล้วมันจะวิ่งทันเนี่ยไปต่อยไปตีกันนั่นนะสมัยก่อนมันไม่เอากันถึงตายใช่ไหมแค่เตะแค่ต่อยกันอายเพื่อนแล้วก็กลับบ้านกันไม่มีเรื่องอะไรน่ะเห็นไหมสมัยนี้มันเอามาเดี๋ยวกูจะไปชวนพวกมานั่นน่ะก็เลยเป็นเรื่องใช่ไหมทุกวันนั่นน่ะความสงบในเมืองหลวงนี่แหละเห็นไหม
อย่าไปเลยบางกอกนั่นน่ะอย่าบอกให้นั่นน่ะคนบางกอกเห็นไหมอะไรอ่ะลายย่างที่เพลงเขาร้องไว้ใช่ไหมลืมหมดแล้วนั่นน่ะเห็นไหมอย่าไปเลยบางกอกนั่นน่ะคนบางกอกเห็นไหมเหมือนว่าหลอกลวงกันอะไรตีกันทะเลาะกันนั่นเองนั่นน่ะอย่าไปนึกว่าคนบางกอกเห็นไหมสวยงามนั่นน่ะแต่มันแฝงไว้ด้วยความหดดุร้ายเห็นไหมทุกวันนั่นน่ะไอเด็กคนนี้มันอยู่ต่างจังหวัดไงไม่รู้ไม่มีเรื่องยังไงก็แทงแล้วจนตายลูกจ่าตำรวจเห็นนะสุวรรณชื่อสุวรรณตายนั่นน่ะ ม.5 ม.6 ตอนนั้นเราอยู่ค้าขายอยู่นั่นน่ะโยมเห็นไหมจึงบอกว่าเราถึงยังไม่กล้ามาตอนเป็นฆราวาสเพื่อนๆบอกว่ากูไปตายเอาดาบหน้าหรือวะกูตอนหลังก็เพื่อนๆครับมาขับแท็กซี่จนเดี๋ยวนี้เห็นไหมคงเลิกแล้วนั่นน่ะ เห็นไหมโยมมันไม่กลัวเจ้าชู้ด้วยนะเพื่อนอาตมาคนเนี่ยมันก็เหมือนญาติทางงานนะไปโรงเรียนกันรู้จักกันนะพอโตขึ้นนะเห็นไหมรู้จักมีแฟนมีเมียแล้วไปทำมามีรู้ได้ข่าวว่ามีเมียสองคนหรือเท่าไหร่นะเห็นไหมนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็แก่ๆกันตามๆไม่ได้เจอกันอีกเลยนั่นน่ะเราก็มาทางวัดแล้วเห็นมานั่นน่ะมันไม่รู้จะไปทำไมแล้วเห็นมาคนเก่าๆร่วงลับกันไปเยอะแล้วใช่ไหมมีแต่คนใหม่ๆไม่รู้จักแล้วเห็นมามีอยู่ตอนหนึ่งเราข้ามเรือไปแหมตอนรุ่นๆนะก็คิดจะไปชอบคนนี้อยู่แล้วทีนี้ก็นึกอายเขานะพอเวลาไปเดินทุดงก็แบกกดสะพายบาทกลัวก็จะเห็นเนี่ยเราก็จะนึกว่าเออไอเด็กคนนี้เห็นไหมก็เราไม่เด็ดคนอื่นก็เด็ดไปเนี่ยหลวงพ่อสนองสอนบอกว่าเออจริงเนาะเขาก็ไปแต่งงานก็ต้องมาหาบของขายอะไรต่ออะไรและเราก็นึกถึงไอ้ตอนเราทำงานเราก็นึกขำในใจ เดินไปคนเดียว ข้ามเรือไปกลัวก็จะจำได้ทับตาย นั่นเห็นไหม แล้วก็บอกเออนี่แหละเห็นไหมนั่นน่ะไอ้แกก็กลัวเรานะนั่นน่ะบอกว่าคนท่าไม้เนี่ยเขาดุนักเลงอะไรต่ออะไรเราก็กลัวเขาเดินไปข้ามท่าเรือจ้างอีกที่หนึ่งเลยโอ้เรารู้ข่าวกลัวเราจะไปเกเรอะไรเงี้ยเราก็สงสารทับตายบอกให้แกไปต้องไปเดินอ้อมไปอีกเห็นไหมทำไมทำมาเรามาบวชแกมาหาบของขายมาสวนทางกับเราเราอายทับตายกลัวก็จะจำได้นั่นน่ะคุณโยมทีนี้นั่นน่ะไอ้พวกคุณตาคุณลุงที่เก่าๆอ่ะอยากเห็นเราก็ไม่ได้ไปตายกันหมดก็ได้บอกอย่างน้อยก็ชวนให้เขาถือศีลให้เขาภาวนากันนั่นน่ะให้เอาจริงจังเรื่องภาวนาเนาะ
นั่นน่ะให้เอาจริงจังเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปนั่นน่ะภาวนาติดตัวเราไปนั่นน่ะหลวงพ่อสนองนั่นน่ะความยากจนน่ะท่านเขียนก่อนว่าความยากจนเป็นคนเข็นรวยแล้วเป็นเศรษฐีมีทรัพย์อะไรอ่ะจนทั้งข้างนอกข้างในมันก็ทุกข์ตลอดไปอะไรงั้นนั่นแหละไม่เหมือนอย่างกับนักบวชเห็นไหมนั่นแหละท่านเขียนไว้ดีนะเราจะจำไม่ได้กุด กุดหลวงพ่อตะหนองเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยอยู่แถวนี้เราก็บวชแล้วเห็นเข้าห้องแล้วก็อยากเข้ามองเห็นมาเข้าเป็นเดือนนั่นแหละทีนี้ก็มันปรากฏจริงๆนะมันปรากฏเป็นโครงกระดูกมายืนให้เราดูนั่นแหละมันพอมันว่างแล้วมันเห็นไปข้างนอกมันก็นึกกลัวไงกลัวแล้วก็มันอยากจะวิ่งเลยนะกลัวนั่นแหละปรากฏอ่ะมันไม่รู้ตัวนะมันจะปรากฏทีนี้ก็จำเจ้าคุณนอนได้บอกเห็นอะไรก็จะวิ่งนะวิ่งเดี๋ยวมันจะวิปลาสไปพักหนึ่งเห็นไหมบางองค์เนี่ยเห็นไหมปฏิบัติทายเก่งวันนี้พระจะมาวัดเราสององค์สามองค์นะมาสององค์จริงๆมาสามองค์จริงๆทำไมเรามายึดเนาะพอไปยึดตัวตนเขาแล้วทีนี้บอกว่าไม่ได้อะมาลงปฏิโมกข์ว่ามันจะพามาโบสถ์เนี่ยว่าจะพาพยายามให้แกมาพยายามอุ้มมึงอะไรมึงให้แกมาน่ะเห็นไหมฟ้าไม่เห็นพาเลยแกก็ไม่พูดนะทำไปทำมานะไปเป็นทหารมันก็ไม่ค่อยหายมันยึดนะเหมือนว่าโดนเขาตีมึงอะไรมึงตอนหลังก็มาตายจิบเห็นไหมเป็นทหารเบอร์เขาก็ตีมั่งอะไรมั่ง นั่นแหละน่าสงสารแต่ลุงนาท่านดีนะลุงนาท่านก็พยายามสอนมันก็ไม่หายนั่นแหละพวกยึดเป็นตัวเป็นตนนี่แหละคุณโยมถ้ารู้ไม่ทันนะนั่นแหละเพื่อนกันก็เอาไปกินใช่ไหมลุงกูต้นบอกถ้ารู้เท่ารู้ทันน่ะเพื่อนกันก็ไม่เอาไปกินไอ้กรรมนั่นน่ะมันเอาเราล่าช้ามันเอามากินคืนกินเราใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติเราไม่หลงน่ะเราไม่หลงมันก็เหมือนเร็วขึ้นนะคุณโยมเนาะแสดงว่าใกล้ละไอ้นาฬิกาเรายังไม่ได้ไปซ่อมถ่านมันหมดวันนั้นเขาไปซ่อมมันใส่มันน้อยนึงไงนะเห็นไหมใส่สองวันมันหยุดนะนั่นนะ ทีนี้ตาเนี่ยพออายุมากตามันฟังมันจะเป็นต้อกระจกยังไงแต่ก่อนนี้มันเห็นเชือกเป็นสองเส้นนะโยมทีนี้ก็พักนี้ไม่ค่อยได้เอาน้ำมะพร้าวล้างมันหยุดไปมันขาดตอนบ่อยๆก็เลยลืมมั่งนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้ล้างทุกวัน
มันก็30กว่าเหมือนกันนะบอกว่าทำไม่เถอะ3 40ลูกนั่นน่ะต้อมันจะหายทุกชนิดอ่ะอ้าวทำไมมันไฟเนี่ยมันเห็นกระจายไปหมดตรงดวงพระจันทร์นี่ถ้าเป็นเสี้ยวๆนี่มันเหมือน 2-3 เสี้ยวมาซ้อนกันน่ะดูดวงจันทร์น่ะตาเราหน้าจำไม่ได้หน้าดำหมดมองแล้วจำไม่ได้ว่าใครจำหน้าไม่ได้แต่ดูลายมือยังเห็นดูใกล้ๆนี่เห็นนะแต่ดูไกลๆไม่เห็นนะเมื่อก่อนนี่ไอ้ไทลายมือนี่มองไม่ค่อยเห็นเอามันเปลี่ยนอีกนั่นนะดูตัวหนังสือยังพอได้นั่นนะถ้าเราช่วยเห็นไหมน้ำมะพร้าวก็ดีน้ำยาของท่านคำหนึ่งก็ดีเอายอดไปเพื่อมันจะหายไม่อยากไปอ่ะโรงพยาบาลใช่ไหมนกมาแล้วนกร้องแล้วเงินหมื่นเงินแสนยังไม่ดีใจเท่ากับการรวมตัวของสมาธิการสงบเนี่ยเห็นมั้ยเงินหมื่นเงินแสนเอามาแลกคุณยายเห็นมั้ยมันสู้ไม่ได้ปิติความสงบเห็นนะเงินแสนเงินล้านเอามาแลกก็ไม่มีค่าการปฏิบัติธรรมนั่นเห็นไหมความสุขที่ไม่ต้องอิงอะไรนั่นน่ะท่านบอกว่ามีค่ามากธรรมคุณโยมนักปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะต้องไปห้างต้องแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติจะแต่งยังไงก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะเราไม่ไปตีกับใครไม่ไปทะเลาะกับใครนั่นน่ะความสุขเหลือเกินนั่นเราช่วยเหลือคนได้เนาะใช่ไหมบางคนมีทั้งปัญญามีทั้งทรัพย์เห็นไหมช่วยคนได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมชวนกันมาสร้างบารมีเห็นไหมเพราะว่าเราไม่รู้ธรรมชาติเห็นไหมไอ้ตึกที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยก็เยอะเมืองไทยก็มีเยอะทั้งแม่ฮ่องสอนก็มีทั้งลำพูนก็มีเนี่ยมันดูดลงไปตึกมันดูดลงไป นั่นน่ะคุณโยมนกหลายชนิดเลยมาเยี่ยมวัดเรานี่แหละเพราะมันมีมากเนี่ยพระภัยสารนกมันหลงมากินหมากโพพอหมากโพไม่มีมันก็บินหนีหมดนั่นน่ะอาจารย์รวยอาจารย์มีธรรมน่ะลูกศิษย์ลูกหาก็มาพึ่งได้นะหลวงปู่มันนั่นน่ะถ้ามันไม่มีลูกไตลูกว่ามันไม่มาหรอกมันไม่มีเสน่ห์ใช่ไหมวัดไม่มีภาวนาไม่มีใครมาหรอกใช่ไหมโยมมาทำไมอ่ะใช่ไหมมีแต่กินเหล้ากันใช่ไหมไม่มามีแต่ไฮโลเวลาตายก็เล่นไฮโลกันใช่ไหมไม่มาหรอกยอมหนีหมดใช่ไหม
นั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมแล้วก็ชอบนะขนาดเขาหามศพไปแล้วก็ยังเล่นกันอยู่นั่นเพิ่นคนบนนั่นน่ะเขาบอกมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันน่ะแม่ลุงพ่อทองคำแกตายไงแกก็อายนะพาไปบ้านนี่เลิกกันอย่าอายวัดสังฆทานเขาว่าท่านเห็นไหมมันก็อยากจะเล่นกันนั่นน่ะแม่พาทองคำพอเวลาหามศพไปวัดอะลมมาเลยฝนตกเลยร้อนๆยายนี่มีบุญนะเนี่ยพอเวียนเมนฝนตกเลยเห็นไหมกระดูกเป็นวัฏธาตุจริงๆหลวงพ่อทองก็ห่อมาให้เราดูว่านี่ใช่ไหมที่ว่าเป็นวัฏธาตุโอ้โหเสียดายไม่ได้เอามาให้หมดกระดูกเล็กกระดูกน้อยเท่าๆปลายเข็มเนี่ยเยอะนั่นน่ะคุณแม่บุญเรือนหัวบอกเลยนะเผาฟ้าละหันต้องใส่ไฟแรงๆจะกระดูกจะได้แตกตัวจะได้เป็นพระธาตุเยอะแม่สั่งไว้เลยบางคนเห็นว่าเตี้ยผอมๆจะไปใส่ทำไมถามตีกระสอบหลวงพ่อใหญ่ว่าใส่ไฟแรงๆโอ้โหที่ไหนได้กองคนนั้นก็เป็นพระธาตุโยมนั่นกระดูกเป็นมรกตเป็นยกยายแก้วใช่ไหมยายแก้วที่อยู่ทุพันก็เหมือนกันตอนรุ่นตอน40ฟ้าตากินเหล้าก็หลับตามทางมั่งอะไรมั่งโอ้แบบนี้อายลูกหลานไปถือศีลมั่งดีกว่าเป็นลูกผู้หญิงมาเมาไม่ดีใช่ไหมมันไม่สวยนั่นน่ะเราไปเห็นคุณยายบางคนไปหลับตามทางโอ้หน้าสงสารเนาะนั่นน่ะเห็นไหมบางคนก็เดินหลงไปตอนเย็นตอนหลังรถมันชนตายยายแม้นเนี่ยนะที่เขาอยู่ข้างบ้านเราก็เป็นญาติกันนั่นแหละเรียกย่าแม้นย่าแม้นนั่นแหละ ตอนหลังหลงเดินทุกวันเลยไอ้มาทางถนนรถมันเฉียวนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคนเราอ่ะเห็นว่าเกิดมาที่บางคนก็มารับกรรมนั่นน่ะยอมลองนึกดูมันนะระฆังหลับมั้งวันนี้ระฆังหลับมั้งแต่เผลอหลับไปมั้งไม่หรือมันยังไม่ถึงมองก็ไม่ค่อยเห็นอีก5นาทีหรือ10นาทีนั่นน่ะเห็นป่ะเนี่ยถึงว่าวันคืนหนึ่งนี่เร็วเหลือเกินเนี่ยพรุ่งนี้จะไปไหนจะมาจะไปตำบลพระทองหรือเปล่าที่เขาจัดคอร์สน่ะเราจะไปทางไหนจะมานี่แหละคุณโยมโยมก็มาหาเขาบอกว่าเห็นว่าบางคนลูกน้องอยู่กันเยอะแยะเห็นไหมมันก็ออกกันหมดเลยลักข้อมูลเอาไปขายอีกอะไรน่าเห็นไหมบริษัทต้องไปกู้เขามาทำต่ออีกเห็นไหมนี่แหละรู้ไม่ทันเพื่อนกันก็เอาไปกินนั่นแต่มาโยมรู้เท่าเอาทันก็กันเอาไว้ได้ใช่ไหม
เออท่านก็บอกเออมันของกรรมเก่าของเราเนาะนั่นแกก็จะมาสร้างพระให้เรานั่นเห็นไหมแกก็จะมาช่วยบอกว่าแกก็จะมาช่วยนั่นเห็นไหมเขาก็บอกว่าเออขอให้สำเร็จนะสำเร็จทุกอย่างนี่บางคนเห็นไหมเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งอะผ่าไม่ได้ผ่าแล้วมันจะวิ่งทั้งตัวเนี่ยมันขั้นที่สี่แล้วขั้นที่สี่ก็จะไปผ่าผ่าแล้วเห็นไหมแม่ชีชื่อยมดงยมดงคือเล่นๆ นะพอผ่าอยู่ไม่ได้สิบกว่าวันตายเลยยังพูดดีอยู่เลยนะพอผ่าแล้วก็หมดแล้วนั่นนะมันวิ่งทั้งตัวแล้วนั่นเห็นไหมมะเร็งมะเร็งมันเร็วนะนั่นนะเมื่อครั้งช่วยแล้ว เอานั่นนี่แหละคุณโยมเนาะเมตตาตัวเองจึงมาเข้าวัดสงสารตัวเองสงสารพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามานั่นสงสารเห็นไหมพ่อแม่เราพ่อแม่เกิดเรานี่มันแสนทุกข์เนาะนั่นน่ะอยู่ไฟเห็นไหมจนเราจำได้เห็นไหมแม่ต้องนอนกระดานไฟอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมไอ้นั่นน่ะไอ้มดลูกมันเข้าอู่อะไรต่ออะไรโอ้น่าสงสารพ่อแม่เนาะพอเติบโตมาบางคนมันก็ยังลืมพ่อลืมแม่กันหมดยังพวกเรายังไม่ตายเห็นไหมลืมพ่อลืมแม่นั่นอะไรของอะไรฮะโอ้ยนั่นวางไว้ตรงนั้นน่ะคุณโยมสาธุนี่แหละถึงบอกว่าเราก็ชอบนะทำโรงทานก็เหมือนเออนั่นนะเขาก็ยังช่วยท่านอาจารย์ไพลินนะหลวงพ่อสนองทำเอาไว้นั่นแหละทำโรงทานเอาไว้พ่อสังวานนะ